สายเลือดบอลไทยสนับสนุนโดยไฮลักซ์รีโวรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนยิ้มได้เมื่อภัยมาสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่สายเลือดบอลไทยทุกวันเสาร์9โมงเช้า2ชั่วโมงเต็มนะครับกับเอกนิตยาพรธารสุขบีบางประกงวรเทพมากโพคาและพี่ทอมกสิติกมลนาวินทั้ง M-Cord 1รับชมได้หลายช่องทางรวมทั้งทาง YouTube ชมย้อนหลังนะครับ YouTube Blood Ball Thai Fan นอกจากนั้นก็ Facebook สื่อสารกันได้ครับ Blood Ball Thai Fan สัปดาห์นี้นะครับก็มันจะเข้าสู่ปีใหม่จีนนะฮะเป็นเทศกาลตรุษจีนตั้งแต่พรุ่งนี้วันไหว้นะวันที่7แล้ววันที่8เนี่ยเขาถือว่าเป็นวันตรุษจีนคือวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมได้ใส่สีแดงมานะฮะเพื่อที่จะเป็นสิริมงคลกับพี่น้องชาวจีนแฟนฟุตบอลที่เป็นชาวจีนแล้วก็ชาวไทยด้วยเพราะไทยเราร่วมทุกเฟสติวัลอยู่แล้วทุกเทศกาลอยู่แล้วซินเจียยู่อีซินนี้ฮวดชัยนะฮะเพื่อให้เข้าเทศกาลหน่อยขอให้มีใช้แล้วกันมีใช้นะครับวันนี้สายเลือดบอลไทยแน่นอนครับเต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวเนื้อหาสาระเช่นเคยสัปดาห์ที่ผ่านมาฟุตบอล AFC Champions Leagueนะครับรอแร่มาแล้วเกือบไม่ผ่านหือทั้งคู่ใช่นะครับเดี๋ยวก่อนวันนี้น้องเอกไม่อยู่ติดภารกิจนะฮะบอกกันไว้เดี๋ยวสัปดาห์หน้ามานะฮะเอา AFC Champions League รอบเพลย์ออฟของ2ทีมที่จะต้องไปผ่านการคัดเลือกก่อนนะฮะก็มีชลบุรีกับเมืองทองนะฮะก็ค่อนข้างที่จะหนักหนาสาหัสกันกว่าจะผ่านมาได้นะฮะแต่ว่ามีผู้รักษาประตูเกิดใหม่อยู่คนหนึ่งโอ้โหกลับมาเกิดใหม่เขาเกิดเขาเกิดมานานแล้วล่ะแต่ว่าก็กลับมาเขาเรียกว่าติดหูติดตาแฟนอีกครั้งหนึ่งหลังจากคนอาจจะลืมหลังจากที่โดนสมพรยศใช่ประตูปีโอลิมปิกนะฮะแย่งซีนไว้ในช่วงต้นปีก็ตอนนี้ก็กลับมาใหม่สำหรับเทพกวินใช่บินได้นะฮะจะเป็นคู่แข่งของเทพใช้สิงเอี้ยเพราะคือที่ผ่านมาเนี่ยเรามีผู้รักษาประตูที่สามารถที่จะเซฟจุดโทษได้หลายลูกเลยในเกมเดียวเนี่ยในการดวลจุดโทษเนี่ยอย่างแชมป์ศิวรักษ์เทศสูงเนินของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะฮะทำให้โอ้คนอาจจะลืมกวินธรรมสัจจานันท์ไปใช่ใช่ไหมฮะแต่ปรากฏว่าหลังจากที่กวินเซฟเนี่ย3ลูกซ้อนหมดปัญหาเหมาะสมกับการติดทีมชาติเป็นตัวจริงมือหนึ่งนะเหมาะสมเหมาะสมนะฮะเอาเราไปดู AFC Champions League ก่อนเอาคู่แรกเอาชลบุรี FC ก่อนนะเปิดชลบุรีสเตเดียมต้อนรับย่างกุ้งยูไนเต็ดนะครับเกมนี้เนี่ยเป็นเกมรอบที่2นะครับแต่เล่นแบบน็อกเอาท์นัดเดียวรู้เรื่องนะครับย่างกุ้งทำเซอร์ไพรส์ครับได้ประตูขึ้นนำจากมาร์เชโลเฟร์นันเดสครับหลุดไปยิงสวนตัวธนชัยนะครับผู้รักษาประตูใหม่ของชลบุรีเขาชื่ออะไรนะครับ1-0ธนชัยเขาเขียนว่าธนชัยนะธนชัยนะ1-0แล้วนะครับแฟนบอลก็ค่อนข้างช็อกเป็นแต่ว่ามาตีเสมอได้ต้นครึ่งหลังจากลูกมงของแอนเดอร์สันดอสซานโตสครับโหลูกนี้เข้าไปจากนั้นดูจังหวะลูกนี้โอ้โหยิงไม่เข้าแล้วก็มาซ้ำลูกนี้นะครับเข้าไปแต่ไม่ได้นะพี่ทอมนะครับลูกนี้โรดิโก้เวเจโรนี่ย้ายมาจากลาดนาวีเขาไม่ได้ก็เสียประตูขึ้นนำอีกครั้งครับ2ประตูต่อ1จากลูกยิงของคยอโคโคเล่นดีมากวันนั้นนะสู่หน้าพม่าแต่ว่ามาตีเสมอเป็น 2-2 ครับจากลูกมงอีกครั้งหนึ่งของกองหลังสุทธินันท์พุกหอมนะครับนาที80แล้วเกือบนี้จะมีการเกือบยิงประตูใช้ได้ครับแต่ว่าปั่นลูกนี้ด้วยซ้ายไปชนสามเหลี่ยมครับจบ90นาทีชลบุรี FC เสมอย่างกุ้งยูไนเต็ดต้องต่อเวลาพิเศษออกไปครึ่งชั่วโมงและครึ่งชั่วโมงนี้ดูลูกนี้ยิงเกือบได้นะครับลูกยิงของโรดิโกเวจาริโอวันนี้ได้ยิงหลายครั้งและจากลูกเปิดฟรีคิกลูกนี้มงก่อนจากวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญแล้วซ้ำโดยเกิดฤทธวีการเข้าไปครับนี่คือประตูชัยนะครับที่ทำให้ชลบุรีชนะไปแบบหืดโคตรในเกมนี้3ประตูต่อ2นะครับก็เข้าไปพบกับ FC โตเกียวทีมที่วรชิตเข้าไปทดสอบฝีเท้านะครับเป็นทีมอันดับ4ในเจลีกนะครับในวันที่9กุมภาพันธ์นี้เดี๋ยวมีวิเคราะห์วิจารณ์ช่วงท้ายๆด้วยติดตามก็แล้วกันนะฮะ
เอาไปดูอีกคู่หนึ่งเมืองทองยูไนเต็ดเปิด SCG Stadium ต้อนรับยาโฮดารุนทาซิมนะฮะนี่ก็ยากพอกันแชมป์ AFC ครับนะครับทีมตราเสือนะครับยาโฮดารุนทาซิมมาเยือนที่ SCG Stadium เป็นการประเดิมของโค้ชทศวรรณศรีปานอย่างเป็นทางการนัดแรกเกือบหม่งลูกนี้เข้าสารัตเวียนเปิดให้สุพรรณทองสงขึ้นหม่งมันหลุดเสา2ไปครับกองหลังดาวรุ่งจบครึ่งแรก 0-0 นะครับครึ่งหลังเจ้าโจกับซีเดชจิ้มต่อให้เคทันซูบาแปรด้วยซ้ายออกหลังใบเหลือเชื่อนี่ลูกนี้ก็ต้องได้และเคทันซูบาเออนะฮะดูครับโอ้ยเหลือเชื่อนะครับลูกนี้จริงๆนะฮะยังมีจังหวะอีกครั้งหนึ่งลูกนี้ครับเปิดเข้ามาแล้วเคทันมงหรือว่าผู้สับประตูนี่ปัดไว้ได้จบ90นาทีเสมอกัน 0-0 นะครับเดี๋ยวช่วงต่อเวลาครับเป็นสารัตอยู่เย็นครับล็อกเข้าซ้ายแล้วปั่นโค้งบอลไปชนคานครับลูกนี้จบ120นาทีนี่ทำอะไรกันไม่ได้เสมอ 0-0 และดูครับยาโฮดารุนยิงเนี่ยถูกตองกวินเซฟตั้งแต่แรกเลยนะครับส่วนของเมืองทองเนี่ยยิงเข้าทุกลูกนะฮะเนี่ยครับตองก็เซฟได้อีกนะฮะอันนี้ดูเท้าจริงๆนะครับแล้วก็นี่ครับยิงเข้าไปอีกนะครับพีรพัฒน์โนชยานะฮะตัวใหม่และโดนเซฟอีกครับและยิงอีกลูกนี่คือจะเข้าไปเลยนะครับไอ้ครับยิงเข้าไปได้นะครับสารัตอยู่เย็นนะก็ชนะไป3ประตูต่อ0นะครับผ่านเข้าไปเจอเซี่ยงไฮ้ SIPG นะครับสมัยก่อนคือเซี่ยงไฮ้เซินหัวไม่รู้ผมไม่แน่ใจนะนะครับเป็นรองแชมป์ลีกของจีนทีมนี้มีสเวนโกลานิสันคุมทัพนะครับก็เจอ9กุมภาพันธ์ที่น่าสนใจการเซฟจุดโทษของตองกวินธรรมสัจจานันท์นะฮะพี่ทอมมองดูเนี่ยเป็นลักษณะของการมองการวางเท้าของคนยิงของการเอี้ยวตัวหรือการวางเท้าของคนยิงถึงได้สามารถที่จะภายในเสี้ยววินาทีเนี่ยสามารถที่จะดักทางได้ใช่ไหมฮะแต่ไม่ใช่เดาทางไม่ใช่ลุ้นไปเลยวัดดวงไปเลยเดี๋ยวคราวนี้จะพุ่งซ้ายคราวนี้จะพุ่งขวาไม่ใช่ฮะแต่เป็นลักษณะของผู้รักษาประตูการเซฟประตูที่มองการวางเท้าช่วงเสี้ยววินาทีนั้นแล้วตัดสินใจที่จะไปซ้ายหรือขวาต้องเอ้ยอย่างนี้ที่ขวาแน่นอนเอ้ยอย่างนี้นี่ซ้ายภายในเสี้ยววินาทีซึ่งพี่ทอมว่ามันเป็นลักษณะของการเซฟการดูจุดโทษที่ถูกต้องที่ถูกต้องใช้ฝีมือฮะใช้ฝีมือน้องๆเรียนแบบได้นะครับไม่ใช่ใช้ดวงเลยนะฮะใช้ฝีมือฮะครับนะฮะอ่ะเรียบร้อยนะก็เดี๋ยวช่วงท้ายรายการเราก็จะมีเดี๋ยววิเคราะห์วิจารณ์วิเคราะห์จากเกมนะครับว่าจะมีโอกาสมากน้อยขนาดไหนนอกจากต้องต่อสู้กับคู่ต่อสู้ที่เหนือกว่าก็ต้องต่อสู้กับสภาพอากาศที่หนาวเย็นซึ่งเป็นของแสลงของทีมสโมสรไทยมากๆครับอ้าวช่วงนี้เราไปดูสโมสรต่างๆว่ามีความขยับขยื่นเคลื่อนไหวอย่างไรใน Toyota Thai Premier League ฮะ Toyota ราชันฟุตบอลไทยลีกสูงสุดของไทยที่ต้องดูต้องเชียร์Toyota Thai Premier League สนับสนุนโดย Hilux Revo ขอบคุณผู้สนับสนุนสายเลือดบอลไทยนะฮะ Hilux Revo ปฏิวัติทุกมิติแห่งกระบะอนาคตครับนะครับก็ยังคงรักษายอดขายได้อย่างเหนียวแน่นนะครับอ้าว Toyota Thai Premier League ตอนนี้เนี่ยจะเปิดฤดูกาลก็อีกนานอ่ะครับก็วันที่27 28แต่ว่าแมตช์เปิดสนามอย่างจะเล่นก่อนเนี่ยเป็นบิ๊กแมตช์นะชลบุรีบุกเยือนบุรีรัมย์อ๋อมีการประกบคู่จับสลากกันไปแล้วแต่เดี๋ยวบุรีรัมย์นี่เขาจะไปเล่น AFC แชมเปี้ยนลีกไงใช่ฮะก็มาเล่นกันก่อนใช่ใช่ไหมฮะเดี๋ยวมีรายละเอียดมานะฮะคู่ไหนเจอใครกันบ้างแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยตอนนี้ทีมใน Toyota Thai Premier League เนี่ยซึ่งจะมีอยู่18ทีมนะฮะจะเป็นทีมไหนกันบ้าง 2-3 ทีมยังไม่รู้ตัวเองนะฮะเพราะว่ามันมีทีมที่เขามีความพร้อมเขาเล่นได้บางทีมที่จะขึ้นมานะไม่พร้อมครับโดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องทองนะเรื่องผู้สนับสนุนอะไรต่างๆ
อย่างน้อยทีมที่จะตกชั้นเนี่ยมันก็จะมีบางทีมล่ะที่ตกลงไม่ตกชั้นแล้วนะฮะเจ้าของทีมถึงกลับมาขอทำทีมอย่างเดิมแล้วมาอะไรตอนแรกก็ดราม่ากันได้ดูเอาทีมแรกก่อนเมียด่าจะเลิกอะไรยังไงแต่ว่าในที่สุดแล้วเทโรนะครับมังกรไฟถูกชุบชีวิตให้ยังคงอยู่ในไทยพรีเมียร์ลีกต่อไปนะครับก็ดร.อาจก่อสินค้านะครับประชุมด่วนบอร์ดบริหาร TVL สรุปทุกปัญหาก่อนเปิดฤดูกาลนะครับก็มีคุณนรินทร์พงษ์จีนาภักฝ่ายกฎหมายเนี่ยเป็นกรรมการฉุกเฉินอยู่ด้วยสระบุรี FC แจ้งว่าขอสงวนสิทธิ์ในการส่งทีมในฤดูกาล2016เพราะว่าไม่สามารถหาสปอนเซอร์และผิดกฎคลับไลเซนซิ่งข้อ5คือสโมสรต้องส่งเอกสารความมั่นคงทางการเงินก่อนเดดไลน์7วันสำหรับไทยลีกก็คือเขาเรียกว่าแบงก์การันตีเนี่ยนะครับ20ล้านและดิวิชั่น1 5ล้านก็ทำให้สิทธิ์เนี่ยนะครับตกไปเป็นของทีม BC เทโรศาสนะที่ได้อันดับ16ซึ่งตามมติครั้งล่าสุดต้องตกชั้นได้สิทธิ์เล่นลีกสูงสุดต่อไปแทนส่วนสระบุรีหากจะกลับมาแข่งอีกครั้งนึงคุณต้องไปเริ่มใหม่ในดิวิชั่น2นะครับตามกฎข้อบังคับเนี่ยอันนี้ถูกต้องฮะอีกทีมคือเพื่อนตำรวจนะครับติดปัญหาครับไลเซนซิ่งเรื่องเงินเหมือนกันส่งหลักฐานการชำระหนี้นะครับเป็นหนี้ค้างจ่ายค่าเหนื่อยนักบอล50ล้านนักเตะ19คนครับไม่ทันเวลาบอร์ดทีวีก็บอกว่าให้ยืดเวลาออกไปถึง8กุมภาคือจันทร์เนี้ยวันตรุษจีนนะฮะหากไม่ผ่านเนี่ยจะเป็นอันดับ4ยามาฮ่าลีกวันได้สิทธิ์เลื่อนชั้นขึ้นมาแทนรู้สึกว่าคร่าวๆก็คือ BBCU นะคร่าวๆเขาบอกว่าคู่ระหว่างนครปฐมกับสุโขทัยนี่ใครแพ้ตกที่ไปเป็นที่5เลยBBCU แข่งเสร็จไปแล้วอ่ะพี่ทอมคือถ้ามีผลชนะทีมชนะจะได้ขึ้นชั้นป่ะทีมชนะเป็นที่3BBCU เป็นที่4ยังไงก็เป็นที่4นะครับแต่ถ้าเสมอกัน 0-0 นะBBCU เป็นที่3ขึ้นชั้นนะฮะคุณนรินทร์พงศ์บอกว่าการใช้หลักเกณฑ์เลือกทีมตามระบบแรงกิ้งแทนที่จะเพลย์ออฟเนี่ยเรื่องจากฤดูกาลแข่งขันเนี่ยจบไปแล้วและด้วยเงื่อนไขด้านเวลาที่ทุกทีมต้องส่งรายชื่อผู้เล่นฤดูกาลใหม่ภายในวันที่8กุมภาจึงเป็นไปไม่ได้ครับที่จะเพลย์ออฟต่างจากกรณีสุโขทัยกับนครปฐมที่เป็นแมตช์ตกค้างในคนละกรณีนะครับอ้าวสำหรับสระบุรีเนี่ยนะฮะที่เขาจะคือขอพักการแข่งขันไปเพราะว่าหาสปอนเซอร์ไม่ได้หาผู้สนับสนุนไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินเนี่ยนะฮะก็บางทีเนี่ยมีคนสงสัยว่าอ่ะถ้าคุณพักในฤดูกาลนี้เนี่ยสระบุรีนี่เขาต้องอยู่ดิวิชั่นไหนเนี่ยสระบุรีจริงๆก็อยู่ไทยลีกไงอยู่โตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกแต่ว่าประสบปัญหาเรื่องก่อนหน้านั้น1วันเนี่ยเหมือนฝันดีก็คือมีข่าวว่าไปคุยฮีฮอว่า RS เรื่องแล้วนะครับข้ามวันต่อมา 7-8 โมงเช้าบอกเฮียฮอ RS เขาติดเงื่อนไขเรื่องการเป็นบริษัทที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ใช้เงินมากเกินจำนวนเท่าไหร่เนี่ยต้องเข้าบอร์ดซึ่งก็เป็นบริษัทมหาชนไงใช่ผ่านบอร์ดคือตอนนี้มันผ่านบอร์ดไม่ทันแล้วคุณเป็นประธานคุณเป็นอะไรต่างๆคุณจะมาตัดสินใจคนเดียวได้ไงมันต้องมีคณะกรรมการถ้าเป็นบริษัทอย่างที่ไม่ได้เป็นมหาชนเนี่ยอย่างไทยรัฐอย่างเงี้ยได้พี่ทอมตัดสินด้วยคนคนเดียวได้เลยผู้บริหารแต่ว่า RS นี่ไม่ได้นะครับก็เลยทำให้สระบุรีฝันครับสงสารแฟนบอลสระบุรีนะแล้วปรากฏว่าสระบุรีเขาก็เลยก็ต้องบอกไปทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยใช่ขอพักการแข่งขันครับแล้วหลายคนแฟนบอลอาจจะมาคิดว่าเฮ้ยการขอพักการแข่งขันนี่คือหมายถึงว่าฤดูกาลนี้2016คุณยังไม่พร้อมคุณก็พักไปก่อนเดี๋ยวฤดูกาล2017คุณมีเวลา1ปีในการไปหาไปรวบรวมสตังค์มาสปอนเซอร์มาเดี๋ยวกลับมาแข่งใหม่โตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกมันไม่ง่ายอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเผื่อคุณพักการแข่งขันนี่หมายถึงว่าคุณออกไปเลยนะฮะก็ต้องไปเริ่มใหม่นะจุดคุณก็ต้องไปไต่ขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ลีกล่างสุดสิใช่ไหมฮะซึ่งอาจจะเป็นดิวิชั่น2หรืออาจจะเป็นถ้วยงอซะด้วยซ้ำถ้วยงองูอ่ะใช่ไหมฮะแต่เขายังให้สิทธิ์เป็นดิวิชั่น2อยู่เพราะเป็นทีมฟุตบอลที่เข้าไปสู่ในระบบอาชีพแล้วนะครับซึ่งผมก็เห็นด้วยนะเรื่องนี้เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการเอารัดเอาเปรียบทีมอื่นเหมือนกับคุณถอยไปตั้งหลักอย่างกรณีเหมือนนครปฐมเนี่ยที่ยังคงได้สิทธิ์อยู่ดิวิชั่น1นั่นเป็นกฎระเบียบเก่านะครับกฎใหม่เนี่ยถ้านครปฐมเป็นแบบนั้นเนี่ยคือต้องไปเริ่มใหม่ทั้งหมดนะครับตอนนี้ไอ้เรื่องของเพื่อนตำรวจเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาต้องให้จบนะฮะไปแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าพอมันไม่จบเนี่ยเพื่อนตำรวจเนี่ยเหมือนกับยังอลุ้มอล่วย
ให้วันที่8ก็มีแย้งพลตำรวจเอกอะไรอ่ะบรพงษ์ชิวปรีชาบรพงษ์ชิวปรีชาในฐานะที่ปรึกษาของทีมเพื่อนตำรวจก็เข้าไปแย้งเข้าไปอะไรต่างๆนะฮะแต่ว่ามันสำคัญตรงที่ว่าตอนนี้เพื่อนตำรวจเนี่ยมีหนี้สินอยู่ประมาณ50ล้านบาท50แล้วไปบวกแบงก์การันตีต้องมี20เท่ากับต้องให้70ล้านแบงก์ต้องการันตี70ล้านณเวลาเนี้ยคือ50ล้านเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยเป็นพวกค่าใช้จ่ายเงินเดือนที่ยังติดค้างหรือเปล่าสำหรับพวกสตาฟโค้ชพวกนักเตะต่างๆเนี่ยไอ้ข้อเนี้ยเดือน5เดือน6เดือนใช่พี่ทอมมันทำให้เพื่อนตำรวจเนี่ยเสียเปรียบทีมอื่นๆเวลาที่จะมีนายทุนรายใหม่เข้ามาเทคโอเวอร์เนี่ยทั้งมีข่าวเสกโลโซมีกลุ่มนู้นกลุ่มนี้มีที่สนใจแต่พอเข้ามาแล้วบอกว่ายังไม่ทันได้ทำอะไรเลยนะคุณต้องจ่าย50ล้านก่อนเพื่อเคลียร์หนี้เก่าเนี่ยยังไม่ทันเสกบอกเสกบอกก็ตอนแรกก็สมซานสมซานเลยล่ะเองเขาอะแต่ว่าเอ้าก็ไม่รู้นี่ตอนนี้คนที่คุยด้วยเนี่ยเขาอยู่ในคุกนี่ก็ใช่ไงเสกบอกแต่ยังหวังอยู่นะมีคนไปถามนะครับบอกเอาแล้วยังจะสนับสนุนวงการฟุตบอลอยู่หรือเปล่าอยากจะไปทำหาทีมอื่นทำไม่ถึงเสกใช่ไหมเออเสกบอกเอาสิจะเป็นประธานด้วยอ่ะแล้วทำไมไม่ไปสระบุรีอ่ะนี่ก็ไม่มีสนามก็มีเออนั่นสิไม่รู้อ่ะไม่แต่เสกเขาทำนี่ไม่ใช่เหรอเขาตั้งใจจะทำไอ้พวกไอ้เครื่องดื่มไอ้ชูกำลังก็กะจะเลยลอยตามนะแอดคาราบาวไงคาราบาวแดงอ่ะโอ้รวยไปเลยนะเขาก็เลยมองว่าเขาต้องมีทีมฟุตบอลใช่ใช่ไหมฮะอ้าวแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเพื่อนตำรวจเนี่ย50ล้านเนี่ยที่เป็นหนี้สินสำหรับนักฟุตบอลเนี่ยนักฟุตบอลพี่ทอมก็ต้องบอกไว้ตรงนี้นะนักเตะที่คุณยังไม่ได้เงินเดือนเนี่ย 5-6 เดือนอะไรก็ตามเนี่ยจำนวนมันไม่น้อยแล้วคุณอย่าไปยอมสัญญาลมอย่างนั้นไม่ได้คุณต้องเห็นเม็ดเงินเข้ามาในกระเป๋าคุณซะก่อนนะใช่ไหมฮะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันจะเป็นการให้การสนับสนุนต่อชีวิตด้วยเส้นได้บางๆให้กับเพื่อนตำรวจแล้วในที่สุดเดี๋ยวเขาก็ไปไม่ได้อีกอ่ะใช่ไหมฮะแล้วสตางค์ตรงนี้คุณได้หรือเปล่าคิดดูให้ดีใช้ความคิดให้ดีพี่ดอมพี่ทอมคิดว่านะอันนี้ถ้าไม่วิเคราะห์ก็ไม่ใช่รายการสายเลือดบอลไทยเอาคิดตอบเลยไหมทันไหมไม่ทัน70ล้านทันไหมการันตีการันตีคือถ้าไม่ใช่การ์ตูนไม่ทันการ์ตูนทำไมเป็นการ์ตูนทำไมจะทันเป็นการ์ตูนหนังการ์ตูนมันวาดได้วาดได้ไปวิ่งกับนักเตะต่างๆว่าเฮ้ยเดี๋ยวมาช่วยกันเซ็นก่อนว่าได้รับแล้วหรืออะไรต่างๆสารพัดอย่างนี้แต่เมืองไทยมันก็อาจจะทำได้มั้งพี่ทอมเพราะว่าเมืองไทยนี่เด็กเกรงใจผู้ใหญ่ก็เชื่ออย่างที่ผู้ใหญ่ว่าก็อย่าให้มันเกิดอย่างนั้นเลยเอาให้มันเป็นของจริงดีกว่าว่าคุณหาสตังค์มาได้จริงๆดีกว่าคุณจ่ายนี่จ่ายสินมาแล้วไม่ใช่อะไรการันตี20ล้านด้วยเนี่ยนะแล้วยังจะต้องหาสตังค์สำหรับทำในฤดูกาล2016แล้วก็มองยาวไปนี่ยังไม่พูดถึงเงิน2016นะเออเอาของเก่าเนี่ยประมาณ70ใช่ฮะถ้านายทุนคนไหนอยากจะมาทำเนี่ยนะคุณไปเอาสระบุรีดีกว่ามั้งนั่นเริ่มที่ศูนย์นะศูนย์บาทอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะอย่างนั้นดีกว่าพี่ทอมมองดูตรงนี้แล้วเนี่ยเพื่อนตำรวจไม่น่าที่จะผ่านตรงนี้ไม่น่าทำได้หรอกแล้วก็ถ้าเผื่อทำไม่ได้อย่างแข็งแรงจริงๆเนี่ยอย่าไปทำเลยฮะอย่าไปทำเลยเพราะว่าพอคุณพ้นฤดูกาลนี้ได้คุณร่อแร่แล้วเดี๋ยวต่อไปคุณก็ไปไม่ได้อีกหลักมันไม่ดีเขาถึงบอกว่าไทยลีกเนี่ยอย่าไปวอรี่เลยเรื่องลดทีมหรืออะไรอ่ะเดี๋ยวระบบมันจะคัดกรองใช่ฮะสิ่งเหล่านี้ไปเองค่อยๆคัดกรองทีละ2 3สโมสรแต่ความจริงก็ถ้าเผื่อลดทีมเหลือ16ทีมก็ดีเหมือนกันผมว่าดีนะมันจะเป็นทีมที่เข้มข้นนะพี่ทอมนะแกร่งๆทั้งนั้นก็16สำหรับลีกสูงสุด18สำหรับดิวิชั่น1ก็ได้นะฮะแล้วก็ฐานกว้างๆไว้ก็ถ้ามีดิวิชั่น2มากรองก็จะดีนะครับอันนี้ฝากไว้เป็นการบ้านที่พี่ทอมมองนะอยากจะให้เป็นงี้ Toyota Thai Premier League เป็นหัวพีระมิดนะมี16ทีมนะฮะรองลงมาเนี่ยเป็นลีกภูมิภาคโทษเป็น Yamaha League 1นะฮะ18ทีมอย่าง B บอกนะฮะรองลงมาเป็นดิวิชั่น2สักกี่ทีมดีดิวิชั่น2เนี่ยอาจจะเป็น2โซน
นะฮะโซน A กับโซน B โซน A ข้างบนโซน B ข้างล่างถูกไหมก็ไม่รู้เหนือกับใต้อย่างเงี้ยอะไรอย่างนี้นะฮะหรืออาจจะประมาณนี้แหละเหนือกับใต้ก็ได้แล้วก็ดิวิชั่น3ตัดหมดเลยพวกถ้วยขอคองอหรืออะไรต่างๆนะทีมจังหวงจังหวัดทีมอะไรต่างๆเนี่ยแล้วอย่ามาบังคับว่าจังหวัดหนึ่งต้องเป็นสมาคมกีฬาจังหวัดต้องเป็นผู้ว่าราชการอะไรไอ้นั่นน่ะมันคือการผูกโยงกับอำนาจใช่แล้วมันจะมีความวุ่นวายนะฮะตัดไปเลยคุณมาสร้างลีกดิวิชั่น3เป็นฐานไว้เลยอาจจะมีแบ่งเป็น6กลุ่มก็ได้ครับถูกไหมฮะใช่เนี่ยแล้วมันจะจบตรงนี้แล้วเข้าทางนี้จัดการง่ายจังหวัดไหนคุณจะมีกี่ทีมเรื่องของคุณ มันอยู่ที่องค์ประกอบต่างๆว่าคุณเข้าหลักเกณฑ์คุณพร้อมหรือไม่กว่าที่จะมาถึงยอดพีระมิดเนี่ยมันคัดกรองมาเองแล้วเหมือนกับอะไรนะเครื่องกรองน้ำใช่ฮะเราก็จะได้น้ำที่ดีใช้แค่กรวดแค่ฐานแค่ทรายแค่อะไรคุณก็กรองได้แล้วถูกครับถูกไหมครับแนะเอาไว้ด้วยเพราะว่านายกคนใหม่เพราะต้องได้นายกคนใหม่แน่ๆเนี่ยนะครับเอาไว้เป็นแนวทางก็ได้นะครับสำหรับเรื่องทีมเก่าเขายอมแล้วเหรอฮะทีมเก่าก็ยอมแล้วเหรอไม่รู้มึงเห็นเขาเงียบไปเงียบไปมีแผนอะไรเปล่าเอาเอา BBCU นะครับคุณวีรยุทธ์โพธารามิกเขาก็เลยแย้งนะครับคือคุณวีรยุทธ์ก็มีส่วนได้ส่วนเสียล่ะนะครับเพราะว่าก็จะเป็นทีมอันดับ4หรือ3ที่จะขึ้นมาเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมงงเหมือนกัน TPL ไปยอมรับอุทธรณ์กำหนดเดดไลน์เหมือนกันคุณวีรยุทธ์ปกติไม่เคยพูดนะคราวนี้เขาพูดนะครับเขาบอกอีกประเด็นนึงเนี่ย 3-4 วันคนสังเกตหรือเปล่าเขาบอกว่าถ้าปปง.หรือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในตัดสินคดีของเพื่อนตำรวจสิ้นสุดแล้วผิดจริงๆเนี่ยเท่ากับว่าทรัพย์สินของคุณบัณฑิตสัมฤทธิ์บัณฑิตกฤษดานี่ต้องถูกยึดหนึ่งในทรัพย์สินนั้นเนี่ยเป็นสโมสรเพื่อนตำรวจหรือเปล่านะครับถ้าถูกยึดไปก็ต้องยุบทีมถูกไหมฮะแล้วจะทำกันยังไงก็ขอคุยกับไทยลีกอีกครั้งหนึ่งถ้ามีเหตุผลจริงๆก็พร้อมรับฟังครับเพราะเขาก็ไม่เคยมาแย้งอะไรอยู่แล้วแต่ถ้ารู้สึกไม่เป็นธรรมก็ต้องดำเนินการรักษาสิทธิ์กันนะครับก็ล่าสุดเนี่ยนะครับทีบีเอลก็ส่งหนังสือให้เพื่อนตำรวจเพิ่มวงเงินค้ำประกันแบงก์การันตีอย่างที่ผมบอกนะฮะอีก20เป็น70เดทไลน์จันทร์ที่8 5โมงเย็นไม่มานะฮะทุกอย่างจบฮะนะครับถ้าพูดจริงๆอ่ะพี่ทอมเป็นแบงค์พี่ทอมก็ไม่การันตีหรอกเพราะว่าดูท่าทางร่อแร่แล้วจะเอาเงินมาให้ได้ไงคือแบงค์การันตีนี่ถ้าเผื่อตามความเข้าใจของคนทั่วไปก็คือแบงค์รับเซ้งรับจ่ายค้ำประกันบริษัทหรือสโมสรหรือบริษัทอ่ะลงเงินต่างๆเนี่ยเดี๋ยวแบงค์จ่ายให้เองอืมใช่มั้ยฮะก็ดูท่าทางแล้วว่าพอถึงวันที่8ใช่ไหมครับที่ทาง TPL เขายืดเวลาให้เนี่ยผมว่านะจะได้ท่านวรพงศ์ก็ไม่ดิ้นรนแล้วเพราะว่ามีชื่อมีข่าวมาว่าท่านจะมาเป็นประธาน TPL คนใหม่เป็นแคนดิเดตมีชื่อนะมีข่าวเขาว่าอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นก็แต่อย่างที่บอกคือมันก็ต้องรับผิดชอบนะพี่ทอมนะเพื่อนตำรวจก็ในฐานะที่ปรึกษาของทีมแล้วก็ไม่ใช่อะไรปีที่แล้วว่าเป็นประธานสโมสรหรือเป็นอะไรเป็นเขาเรียกประธานบริหารหรือเปล่าคือประธานใหญ่เลยอ่ะสูงสุดเลยอ่ะเสมือนกับว่าเป็นเจ้าของทีมนั่นแหละเพียงแต่ว่ายกสิทธิ์ให้ไปคุณสัมฤทธิ์อ่ะไปบริหารก็ต้องรับผิดชอบเพราะเป็นคนเอาคุณสัมฤทธิ์มาใช่ไหมฮะตอนนี้คุณสัมฤทธิ์นี่ก็ไปอยู่ที่ฮ่องกงมันก็เลยลำบากหน่อยนะอ่ะอีกเรื่องนึงเนี่ยไอ้เรื่องนี้ที่ทำให้แบงค์ของ TPL เทโลอ่ะมีปัญหากันนะฮะคือตอนนี้ TPL แก้กฎนักเตะต่างชาติเอาให้รัดกุมยิ่งขึ้นนะฮะหลังจากที่เกิดกรณีปัญหาเรื่องกฎข้อบังคับของ TPL เมื่อฤดูกาลที่แล้วในเกมระหว่าง Bangkok United กับ BEC เทโลนะฮะในกรณีเปลี่ยนตัวผู้เล่นต่างชาติลงสนามทำให้ล่าสุดเนี่ย TPL ก็ทำการแก้ไขข้อบังคับในส่วนนี้ให้ชัดเจนสำหรับใช้ในฤดูกาลใหม่เรียบร้อยแล้วโดยกฎดังกล่าวนี่อยู่ในข้อ 5.3 ที่ระบุว่าการส่งรายชื่อผู้เล่นเข้าแข่งขันในแต่ละนัดให้ส่งได้ไม่เกิน20คนโดยสามารถส่งรายชื่อผู้เล่นต่างชาติได้3คนและลงเพิ่มได้อีก1คนกรณีที่เป็นผู้เล่นที่มีสัญชาติในประเทศสมาชิกของ AFC โดยจะมีการระบุตัวอักษร A ไว้ท้ายชื่อผู้เล่นแต่ละคนในใบรายชื่อนะโดย
ในข้อย่อย 5.3.4 ระบุอีกว่าหากผู้เล่นต่างชาติสัดส่วนใดถูกผู้ตัดสินให้ออกจากการแข่งขันไปในวงเล็บคือได้รับใบแดงเนี่ยผู้เล่นต่างชาติในสนามแข่งขันสัดส่วนนั้นจะต้องลดจำนวนไปครับอันนี้เอาให้ชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกส่วนข้อบังคับของฤดูกาลที่แล้วนี่เขาระบุว่าการส่งรายชื่อผู้เล่นแข่งขันแต่ละนัดส่งได้ไม่เกิน20คนโดยเป็นต่างชาติไม่เกิน5คนทั้งนี้จะส่งผู้เล่นต่างชาติจะอนุญาตให้ลงสนามได้ดังนี้คือในวงเล็บ1เนี่ยลงได้3คนตลอดการแข่งขันและลงเพิ่มได้อีก1คนถ้ามีสัญชาติอยู่ในประเทศสมาชิก AFC ก็คือเป็นระบบ 3+1 ครับแล้วก็ในวงเล็บ4เนี่ยเขาบอกว่าการใช้สิทธิ์ผู้เล่นต่างชาติตามจำนวนในวงเล็บ1นี่แล้วหากคนใดถูกผู้ตัดสินให้ออกจากการแข่งขันก็คือโดนใบแดงเนี่ยนะผู้เล่นต่างชาติในสนามจะต้องลดจำนวนลงไปตามนั้นไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เล่นไทยออกแล้วนำผู้เล่นต่างชาติเข้าไปเล่นเพิ่มได้อีกก็ไอ้อันนี้จริงๆอ่ะมันก็ชัดเจนอยู่แล้วของเก่าอ่ะแต่เพียงแต่ว่าก็ยังมีคนหัวหมอนะฮะไปอาศัยช่องอาศัยอะไรต่างๆนะแล้วก็มันก็เลยเกิดกรณีของ Bangkok United กับเทโรนะฮะนี่เขาเลยมาแก้ไขซะเอาให้มันปรับปรุงเอาให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นใช่นะครับหลีกเราก็ยังก่อตั้งมาได้ไม่กี่ปีนะครับบางทีมันก็มีรูรั่วอยู่นะครับก็ต้องช่วยกันดูรูเนี้ยไม่รั่วเยอะหรอกเป็นเสมือนตามดแดงแต่เมื่อมันรั่วอยู่ทุกวันทุกวันแล้วคนก็ไปแหวกไปแหวกแผลให้มันใหญ่ขึ้นให้มันเน่าแล้วระบบทั้งระบบมันก็จะเน่านะฮะปัญหามันมีอย่างเดียวฮะ คือทำกฎตรงนี้ให้มันชัดเจนอ่ะมันก็ดูดีอ่ะถูกต้องแต่ถ้าเผื่อมันมีคนที่เข้ามาอยู่ในวงการนี้แล้วคุณจะหาเรื่องเพื่อเอาแต่ได้อย่างเดียวมันก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวก็ต้องหาจนได้อ่ะถ้าเผื่อพี่ทอมตั้งใจอย่างนั้นว่าฉันจะเอาแต่ได้อย่างเดียวอ่ะเดี๋ยวก็หาจนได้พี่ทอมก็หาได้ไม่ยากหรอฮะครับนะเนี่ยมันคือปัญหาของวงการฟุตบอลของไทยทุกแข่งนะทุกวงการน่ะก็คือขาดเรื่องสปิริตครับบางทีมันก็ไม่งั้นอาชีพทนายความคงไม่มีใช่ไหมฮะนะครับอ้าวผ่านไปไปเรื่องดีๆกันเขามีการจับสลากแบ่งสายการแข่งฟุตบอลเดอร์ต้าไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2016เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับก็นัดเปิดฤดูกาลกำหนดไว้ครับ 27-28 กุมภานะครับก็มีบิ๊กแมตช์นะครับเกิดขึ้นทันทีนะครับระหว่างบุรีรัมย์ประสาทสายฟ้าครับเปิดบ้านไอโมบายพบกับฉลามชนชลบุรี FC 2ทีมพันธมิตรเจอกันเองนะครับแต่ว่าคู่นี้จะเลื่อนมาแข่งศุกร์ที่26กุมภาพันธ์ครับเพื่อบุรีรัมย์มีเวลาเดินทางไปแข่ง FC แชมเปี้ยนส์ลีกนัดกลางสัปดาห์นะครับส่วนอีกคู่นึงครับรองแชมป์เก่ากิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดเปิดรังรับการมาเยือนของมังกรไฟ BC เทโรสานะทีมพันธมิตรเหมือนกันนะครับโดยธัญญาวงนาคผู้จัดการทีม BC เทโรบอกว่าเกมดังกล่าวในนักเตะทั้ง3คนที่ปล่อยให้เมืองทองยืมตัวอย่าลงนะชนาธิปสงกสินธนบุญเกษารัตน์และพีรพัฒน์นชยาในหมดสิทธิ์อันนี้มันธรรมดาอยู่แล้วนี่เป็นเรื่องมารยาทเลยนะครับตามกฎการยืมตัวของ TPL ส่วนแผนการทำทีมหลังจากนี้จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการโดยไบรอันมาค่าจะยังดำรงตำแหน่งประธานสโมสรต่อไปแต่จะมีการแบ่งสัดส่วนผู้ถือหุ้นสำหรับผู้ที่จะเข้ามาช่วยบริหารทีมรายใหม่เดี๋ยวคงมีการแถลงข่าวกันแต่ก็ยินดีด้วยสำหรับเทโรนะครับที่ยังได้อยู่นะครับเอาผลการจับสลากประกบคู่นะครับได้เห็นไปละนะเอาคู่ที่ผมยังไม่ได้พูดถึงนะฮะชัยนาทฮอบินของน้องเอกพบบางกอกกราสเลยนี่เขาสองทีมนี้เขาก็สลับสับเปลี่ยนแลกเปลี่ยนโค้ชกันอย่างง้วนน่ะง้วนก็เคยคุมบางกอกกราสครับแล้วก็ไปอยู่ไชน่าครับแล้วก็นี่กลับมาที่บางกอกกราสเพื่อนตำรวจนะครับหรือทีมอันดับ4ของดิวิชั่น1อันดับ4น่าจะเป็นใครใช่ก็น่าจะเป็น BBCU BBCU นะฮะจะพบกับสวัสดิ์แคทนครราชสีมา FC ครับอาร์มี่ยูไนเต็ดของโค้ชเหนียววัชรกรอันธกัมพูจะพบกับแบงคอกยูไนเต็ดแข้งเทพนั่นเองนะครับสุพรรณบุรี FC สินธุวีชัยย้ายไปอยู่นะครับจะพบกับศรีสะเกษ FC นะครับ SCG เมืองทองก็เจอกับเทโรบอกไปแล้วโอสถสภาไม่เปลี่ยนชื่อทีมแล้วนะครับยังใช้ชื่อนี้แหละพบกับราชนาวีของพี่อ้นนะฮะแล้วก็พัทยายูไนเต็ด
นะครับซึ่งตอนนี้ก็ผมยังไม่เห็นหน้าตาคนทำทีมชัดเจนก็จะพบกับเชียงรายยูไนเต็ดนะครับและอันดับ3ดิวิชั่น1ซึ่งรอระหว่างนครปฐมหรือสุโขทัยจะเล่นกับราชบุรี FC ครับนี่คือม้ามืดนะราชบุรี FC พี่ทอมว่าปีนี้นะโอ้ยปีนี้เขาเตรียมอะไรดีแล้วก็สนามมีสนามใหม่นะครับเจ๋งส่วนราชนาวีนี่ที่ได้ยินได้กลิ่นมานี่นะฮะฤดูกาลนี้ใช้งบประมาณ140ล้านบาทนี่ยังไม่ทันอะไรยังไม่ทันเปิดฤดูกาลจับนักเตะไปฝึกNavy Seal อีกแล้วเออใช่เพราะปีนี้ปีที่แล้วเขาไปฝึกแล้วเขาได้ดีอ่ะพี่ทองปีที่แล้วเนี่ยตอนไปฝึกแรกๆนะคนด่าเต็มเลยบอกบ้าเปล่าไปฝึกทหารผมเองก็ไม่เห็นด้วยนะแต่ปรากฏว่ากลับมาเนี่ยมันได้เรื่องสปิริตทีมนะครับเอาช่วงที่ผ่านมานี่บางกอกคลาสนะมีการอุ่นเครื่องกับทีมญี่ปุ่นเซโรโซโอซากะครับนะเราไปดูนัดนี้หน่อยไหมอุ่นเครื่องกันที่ลีโอสเตเดียมนะครับจิ้งจอกโอซากะครับเซเรโซโอซากะมังกอกการ์ดมาในชุดใหม่เอี่ยมอ่องครับครึ่งแรกนาที24เซเรโซทำเกมบูโนเมเนเกลนะครับตักไปให้อริกาโดซานโตสมงถากเสาไปแม่จากนั้นจังหวะของบางกอกการ์ดบังครับลูกนี้ตบเข้าไปโดยพิชิตเกสโรนะครับดาโก้ทาเชฟที่สอดมายิงนำ 1-0 เลยนะชุดนี้เจ๋งเลยนะครึ่งหลังครับนาทีที่55ครับโนริยูกิซากิโมโตะเปิดฟรีคิกให้กับจุมเปกุสกามิโฉบมามงเกือบเสียบเสาแรกนาริตปัดทิ้งไว้ได้ทันยังเหนียวนะครับนาริตจบเกมเนี่ยบีจีชนะครับ1ประตูต่อ0ก็คว้าโล่รางวัลชนะเลิศมาครองได้สำเร็จโอ้นี่เป็นรางวัลโทรฟี่อันแรกเลยนะของฤดูกาล2016จากนี้เนี่ยบีจีเลยนะบางกอกกลาสจะเดินทางไปเก็บตัวที่นครนายกแล้วก็จะทำศึกลีโอครับด้วยการบุกไปเยือนเชียงรายยูไนเต็ดวันที่9กุมภาพันธ์และลงเล่นในบ้านพบกันท่าเรือ11กุมภาพันธ์นะครับทางกุนซือของเซโรโซโอซากะนี่ก็ชื่นชมทีมบางกอกคลาสด้วยนะโอคุมะคิโยชินะครับกุนซือเซโรโซก็บอกว่าบางกอกคลาสเป็นทีมที่ดีโดยเฉพาะผู้เล่นต่างชาติไม่ธรรมดาครับและสามารถเล่นกับผู้เล่นไทยได้ดีมากนะครับก็เขาบอกว่าก็พูดยากว่า BG เนี่ยอยู่ระดับไหนถ้าเทียบกับทีมในญี่ปุ่นแต่ว่าความพร้อมมาตรฐานรอบด้านที่เขาเห็นเนี่ยผู้เล่นและผู้สนับสนุนอะไรต่างๆก็ดีก็ไม่ต่างกับสโมสรใน J2 หรือ J League สักเท่าไหร่นักอย่างไรก็ตามครับก็ทั้งคู่เนี่ยยังมีจุดอ่อนซึ่งต้องไปพัฒนาและเสริมกันต่อไปหวังจะเป็นทีมที่ก้าวไปเป็นแถวหน้าของประเทศครับเป็นคำแนะนำจากกุนซือเซเรโซสกัดเอาไปดูชลบุรีฮะครับชลบุรีเลยนะเล่นกับเมียนมานะครับเกริกฤทธิ์ทวีการนะก็เชื่อว่าความฟิตฤดูกาลนี้ใครๆทีมไหนก็พูดถึงเรื่องความฟิตนะแต่เกริกฤทธิ์เนี่ยเขาบอกเลยบอกว่าเนี่ยปีนี้ชลบุรีพี่ทอมผมเห็นนัดแรกวิ่งอยู่คนเดียวเหมือนกันนะอ้าวแล้วไม่แล้วคนอื่นๆก็ไม่วิ่งมันจะฟิตได้ไงล่ะเด่นเด่นเล่นเด่นไม่รู้ล่ะเรื่องความฟิตเนี่ยจะเป็นกุญแจสำคัญนะของฉลามชนปีนี้ฮะโดยเกริกฤทธิ์ทวีการนักเตะทีมชาติไทยของฉลามชนชลบุรี FC ออกมาชื่นชมความฟิตที่เป็นจุดเด่นในฤดูกาลนี้ของทีมว่าเขาต้องการยกเครดิตให้กับชาช่าเป็นฟิตเนสโค้ชคนใหม่ที่ณเทิดดึงมาช่วยงานชาช่านี่ทำให้พวกเราฟิตขึ้นกว่าฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งดูจากเกมที่เราชนะย่างกุ้งรูปเกมเราอาจจะยังติดๆขัดๆอยู่บ้างนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมแรกที่เรายังต้องจูนเพิ่มกันอีกสักพักแต่ว่าไอ้ที่ดีขึ้นผิดหูผิดตาเนี่ยก็คือความฟิตที่เพื่อนร่วมทีมรวมทั้งตัวผมเนี่ยสามารถวิ่งกันได้อย่างไม่มีอาการเหนื่อยล้าให้เห็นผมมองว่าสิ่งนี้คือจุดแข็งอีกอย่างนึงของทีมเราในยุคของรีบูทเนี่ยเขามีคำขวัญของเขารีบูตแปลว่าอะไรนะฮะก็คือใส่รองเท้าคู่ใหม่ว่ะบูตหรือว่าไม่รีบูตเอารองเท้าคู่เก่ามารีเทิร์นหรือเปล่าไม่ภาษาแบบพวกคอมพิวเตอร์อ่ะคือเรียกว่าเหมือนกับมายกเครื่องกันใหม่หรือว่าอะไรอ่ะยกเครื่องมาเนี่ยประมาณแถวนั้นแหละนะฮะก็เชื่อว่าร่างกายของพวกเราแข็งแกร่งการลุ้นแชมป์ของเราก็ได้ลุ้นกันยาวๆแน่ครับนะฮะก็เป็นความเคลื่อนไหวของชลบุรี FC นะครับแล้วก็รวมทั้งทีมต่างๆในลีกสูงสุดโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนะฮะเอาช่วงนี้เอาไปดูลีกรองบ้างยามาฮ่าลีกวันไปฮะ
ามาฮ่าลีกวันสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าขอบคุณผู้สนับสนุนสายเลือดบอลไทยฮะรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าเฟี้ยวฟาสบาดใจเจ๋าเลยครับมีความคืบหน้าอะไรบ้างโอ้ตอนนี้ในยามาฮ่าลีกวันเนี่ยต้องพูดถึงความเคลื่อนไหวของ 2-3 ทีมทีมหนึ่งเนี่ยก็คือทีมเชียงใหม่ซึ่งเปรียบเสมือนว่าจะไม่ตกชั้นนะตอนแรกเนี่ยคือจะหมดละมีข่าวดร.อุดรพันธ์จะวางมือจะเลิกปรากฏว่าพอได้บางกอกกลาสกลับลำเข้าไปชุบชีวิตใช่ไหมฮะเห็นตัวอย่างจากคุณไบรอันมาข่าวอะไรอย่างนั้นก็เลยกลับมาเขาเรียกว่าคึกคักอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดูท่าคือการซื้อตัวแต่ละตัวนี่นะเชียงใหม่ซื้อโรแมนแกสมี่อย่างเงี้ยเอ้ยเดี๋ยวเชียงใหม่เขามีบางกอกกลาสเข้าไปช่วยไม่ใช่ไงไปซื้อมาในแต่ละตัวนี่คือจะเล่นไทยลีกแล้วเชียงใหม่นะครับเหมือนกับรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีโอกาสที่จะไม่ตกชั้นนะครับแล้วก็ไม่ตกชั้นจริงๆเพราะอานิสงส์ของเทโรนะครับไม่ตกชั้นครับยังได้เล่นในยามาฮ่าลีกวันต่อไปนี่นะครับเพราะว่า TPL มอบสิทธิ์ให้นะครับแล้วยืนยันมาแล้วว่าเชียงใหม่ FC ที่จบฤดูกาลอันดับ15ซึ่งเป็นโควต้าสุดท้ายที่ต้องตกชั้นจะได้เล่นในยามาฮ่าลีกวันดิวิชั่น1ต่อไปครับตามสิทธิ์ที่ว่างลงของเทโรที่ได้เล่นในไทยลีกไปแทนสระบุรีนะครับนอกจากนี้เนี่ยทีหากทีมอันดับ4ได้สิทธิ์ขึ้นไปเล่นไทยลีกเพื่อนตำรวจไม่ขับไลเซนซิ่งอีกทีมนึงคือสิงห์เหนือเสือใต้เมื่อกี้สิงห์เหนือนะเสือใต้คือภูเก็ต FC จบอันดับ17 จะได้เล่นยามาฮ่าลีกวันด้วยครับเนื่องจากพิจิตรเนี่ยเขาถอนทีมนะถอนทีมไปแล้วนะครับประกาศถอนทีมไปแล้วนะครับก็ยินดีกับแฟนบอลเชียงใหม่ด้วยแล้วประกาศเขาประกาศขึ้นไทยลีกเลยนะนะครับด้วยศักยภาพที่มีอยู่นะครับส่วนคู่ตกค้างครับสุโขทัยนครปฐมนี่นะครับที่เป็นมหากาพย์กันมายาวนานล่าสุดได้ข้อสรุปมาแล้วครับคู่นี้ต้องเริ่มแข่งกันใหม่ทั้งหมดตั้งแต่นาทีแรกสกอร์อยู่ที่ 0-0 ก็นู่นล่ะครับเล่นกันวันพุธที่10กุมภาพันธ์เวลา 18:00 น.ที่ SCG Stadium และไม่เปิดให้แฟนบอลทั้ง2ทีมเข้าชมนะครับเด็ดขาดแล้วนะชัดเจนนะซึ่งผลการแข่งถ้าจบ 0-0 ผมบอกไปแล้ว BBCU จะได้ที่3นะครับได้สิทธิ์เลื่อนชั้นแต่ถ้ามีผู้ชนะทีมชนะจะได้เลื่อนชั้นสู่ไทยลีกส่วนทีมแพ้ตกไปเป็นอันดับ5เลยโอกาสแทบจะไม่มีเลยแล้ว BBCU เป็นอันดับ4 4ก็ได้ขึ้นชั้นอยู่ดี BBCU การันตีว่าอย่างแย่ที่สุดเขาคือที่4ตอนนี้ก็คือเพื่อนตำรวจที่ถ้าเป็นอย่างที่พี่ทอมฟันธงไว้ว่ามันไม่เป็นการ์ตูนอ่ะ70ล้านหาไม่ได้เนี่ย BBCU ขึ้นครับไม่ว่าจะ3หรือ4นะครับผลการจับสลากนะครับโปรแกรมยามาฮ่าลีกวันฤดูกาล2016เล่น27 28ไม่มีคู่ไหนก็เปิดพร้อมร่นแต่ก่อนเปิดพร้อมกับไทยลีกเลยโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกยกเว้นคู่บุรีรัมย์ที่เขาจะต้องเตะก่อนครับไปดูเลยครับกระบี่ FC นะครับจะเปิดบ้านพบการท่าเรือนะครับประจวบพบแอร์ฟอร์สอ่างทองพบขอนแก่นยูไนเต็ดมีน้องใหม่นะครับมาแรงเชียงใหม่ FC ครับยังได้เล่นอยู่เจอระยอง FC ที่กลับคืนมานะครับอันดับ5ของดิวิชั่น1ซึ่งตอนนี้ยังเรียงไม่ได้นะฮะลำปางครับเจอลำปาง TOT พบกับบางกอก FC ครับลำปางนี่น้องใหม่ป่ะลำปางเป็นน้องใหม่สมุทรสงครามครับพบไทยฮอนด้าอันดับ4ของ D1 นะครับภูเก็ตหรือภูเก็ต FC เนี่ยจะพบกับ PTT ระยอง อุบล UMT พบสงขลายูไนเต็ดครับนี่แหละครับก็สำหรับภูเก็ตนี่ก็ยังไม่ต้องวอรี่ว่าจะเล่นลีกไหนเพราะว่าลีกดิวิชั่น2หรือว่าภูมิภาคเนี่ยเขาของภาคใต้เนี่ยเขาเปิดช้าที่สุดมีทีมน้อยที่สุดเพราะนั้นยังรอดูอยู่ในฤดูกาลนี้มีหลายทีมนะที่เขาขอถอนตัวออกไปถอนทีมออกไปยาสูยาสูนี้ก็เหมือนกันนะพิจิตรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ดีฮะทีมไหนทำไม่ไหวอะไรต่างๆคุณอย่าไปคิดว่าตรงนี้เขามีร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดังแล้วคุณทำก๋วยเตี๋ยวไม่เป็นแต่คุณมาเปิดแข่งนะพื้นฐานก็ไม่ดีคนทำคนอะไรต่างๆก็ทำไม่เป็นลวกเส้นเนี่ยแข็งโป๊กเลยเนี่ยไม่ไหวอยู่ค้ำกันไปอย่างนั้นในที่สุดก็ขายไม่ได้ไม่มีคนมานั่งกินอ่ะมันต้องเลิกแล้วความคิดพวกนี้นะครับอ้าวท่าเรือโลโก้ใหม่บีโทโลโก้ใหม่ท่าเรือนี่นะพี่ทอมเขาชูสโลแกนเลย We are the legend คือเป็นตำนานตำนานนะครับเขาเคยมีการประกวดกันขึ้นมานะครับแล้วก็ได้ชนะเลิศมาเป็นรูปหัวสิงเนี่ยนะแต่ปรากฏว่าโลโก้นั้นเนี่ยมีคนเนี่ยไปบอกว่ามันไปก๊อปปี้ทีมในอังกฤษ
อะไรทำนองนี้มีลักษณะละไม้ก็เลยมาปรับกันใหม่นะครับใช้เวลาประมาณเดือนกว่าตราสัญลักษณ์ใหม่นะครับภายใต้สโลแกนพวกเราคือตำนาน VR The Legend เนี่ยได้นำสิงก็กลับมาเป็นจุดเริ่มต้นเพราะมันสิงเจ้าท่านะครับจากม้าเนี่ยกลับมาเป็นสิงในการก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เป็นสิงที่จ้องมองไปข้างหน้าด้วยแววตามุ่งมั่นเปลี่ยนไปด้วยความน่าเกรงขามไม่เคยยอมแพ้และฝ่าฟันทุกอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาสมอเรือที่โอบล้อมสิงสื่อเห็นถึงความมั่นคงหนักแน่นในความเป็นครอบครัวของการท่าเรือทั้งสองสิ่งเนี่ยเชื่อมกันด้วยความรักและจากแฟนบอลพันผ้าพันคอแสดน้ำเงินครับนะฮะที่เกี่ยวพันเสมอกับสิงเอาไว้จากนี้สโมสรและแฟนบอลจะร่วมกันสร้างตำนานแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งมาดามแป้งก็บอกถึงเป้าหมายฤดูกาลใหม่เลยว่าเราต้องชัดเจนในการกลับสู่ไทยลีกในฤดูกาลเดียวเสริมผู้เล่นเต็มที่เพราะวันนี้ตั้งวุฒิชัยทาทองและดาบิดโรเชลากัปตันทีมเหมาะสมน้องเป็นน้องเป็นไม่แต่กอล์ฟเนี่ยนะคือเขาเป็นลูกพี่ที่คอยดึงคอยนำพวกน้องๆในทีมจริงจริงนะฮะกระตุ้นได้ดีนะครับก็เชื่อว่าทั้งคู่เนี่ยจะเป็นคนที่คอยดูแลเพื่อนๆและช่วยกระตุ้นให้ทุกคนทำงานประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในและนอกสนามนะครับก็เป็นทีมรักของน้องพี่ทอมอีกทีมหนึ่งนะฮะฤดูกาล2016เนี่ยโอ้ยพี่ทอมนี่ดูกอล์ฟฮะไอ้ปลอกแขนกับตันทีมแล้วแหมมันเข้านี่อวยหน้าดูเลยเออ2016เนี่ยพี่ทอมต้องไปแพทสเตเดียมบ่อยๆครับดาบิดโรเชล่านี่เขาก็จะเป็นกัปตันทีมด้วยเหมือนกันใช่ใช่ไหมคือในว่าเอาไปคุยกับต่างชาติไงดาวิดโรเซล่าส่วนก๊อฟเน่ก็เป็นกัปตันทีมในฝ่ายไทยแต่จริงๆก็กัปตันทีมจริงๆน่าจะเป็นผู้ที่ใช้นี่แหละนะครับเป็นกัปตันทีมเบอร์หนึ่งครับนะครับอีกทีมนึง น้องพี่ทอมจงอางนี่เปิดตัวโอ้ยนักเตะเจ๋าๆทั้งนั้นเลยเหลือเชื่อนะได้ไปหลายคนเมลวินเดเรลนี่ตัวฮอลแลนด์เนี่ยอันนี้ออกเสียงอย่างนี้จริงๆนะเมลวินเดเรลนี่นามสกุลเขาออกเสียงจริงๆและอีกคนหนึ่งดานิโอเซียก้านี่ตัวเก่าของเมืองทองยูไนเต็ดถูกแล้วก็ไปจากเพื่อนตำรวจอ่ะนี่ก็เป็นหนึ่งในเงินเดือนยังไม่ได้เหมือนกันและต้องหาที่ใหม่ครับจงอางพยองของแกนยูไนเต็ดน้องใหม่ของยามาฮ่าลีกวันก็เปิดตัวเมลวินเดเรลกองหน้าจากอาร์มี่ยูไนเต็ดและดานิโอเซียก้ามิดฟิลด์จากเพื่อนตำรวจมาร่วมทัพอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งทั้งคู่ได้รับสัญญา2ปีดานิโอเซียก้านี่ถือเป็นนักเตะที่จะเข้ามาเป็นหัวใจทั้งเกมรุกและเกมรับโดยเจ้าตัวเผยว่ารู้จักนักเตะของทีมทั้งมงคลนำนวดอมรทํานามที่เป็นเพื่อนเก่าสมัยเล่นให้เมืองทองตนก็มองว่าปีนี้ยามาฮ่าลีกวันจะสนุกและเข้มข้นกว่าฤดูกาลที่แล้วและเชื่อว่าศักยภาพของสโมสรพร้อมที่จะสู้กับทุกทีมในลีกอย่างแน่นอนส่วนเมลวินศูนย์หน้าชาวฮอลแลนด์ที่ถือเป็นตัวแสบนะโดยบุกมายิงขอนแก่นยูไนเต็ดถึง2ประตูในโตโยต้าลีกคัพเมื่อฤดูกาลที่แล้วสมัยเล่นให้อาร์มี่จนผู้จัดการทีมพิทักษ์ชนช่างเหลาประทับใจฟอร์มการเล่นจึงดึงตัวมาร่วมทีมได้สำเร็จบิ๊กต้อมก็คือคุณวัฒนาช่างเหลาประธานสโมสรก็บอกว่านักเตะ2รายนี้ถือเป็นบิ๊กดีลเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์สูงมีความเป็นมืออาชีพเป็นผู้เล่นต่างชาติของแท้หลายสโมสรในไทยลีกต้องการตัวไปร่วมทีมแต่ว่าทีมเราทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะให้ได้นักเตะสำคัญ2รายนี้มาเป็นคีย์แมนในการสู้ศึกยามาฮ่าลีกวันครับครับนะครับก็ถือว่าเป็นทีม ที่เขากะจะขึ้นชั้นรวดเดียวนะครับอีกทีมหนึ่งดานิโอเซียก้าเนี่ยเมืองทองเวลาใช้อ่ะใช้มายืนมิดฟิลด์แล้วแทบจะเรียกว่าโอ้โหมาเป็นตัวต่ำมากเลยอ่ะ yeah. ใช่ไหมฮะแต่พี่ทอมว่าดานิโอเซียก้าเนี่ยศักยภาพของเขาเนี่ยเขาเป็นได้ทั้งมิดฟิลด์ตัวรุกมิดฟิลด์ตัวรับด้วย ใช่ไหมฮะ yeah. น่าสนใจฮะทีมนี้น่าสนใจอ่ะโอเคช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูเรื่องราวอัปเดตในวงการฟุตบอลไทยโดยเฉพาะเรื่องราวที่มุกดาหาร ไปฟ้องศาลปกครองสักครู่ครับไทลักษ์รีโวปฏิวัติการทรงตัวด้วยช่วงล่างใหม่ DCS แกร่งยิ่งขึ้นระบบดูดซับแรงสะเทือนรองรับทุกสภาพถนนขับสบายนึบเหนือชั้นมั่นใจทุกการทรงตัวต้องไทลักษ์รีโวทุกหยาดเหงื่อทุกการฝึกซ้อม
ทุกการแข่งขันทุกก้าวของนักฟุตบอลไทยคือความมุ่งมั่นเพื่อความสุขของคนไทยเมืองไทยประกันภัยร่วมสร้างประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทยร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักเตะไทยทุกสนามการแข่งขันตัวแรงเหนือใครเร่งแซงเร้าใจด้วยเครื่องยนต์บลูคอร์เทคโนโลยีแห่งความแรงและความประหยัดในยามาฮ่า GT 125ใหม่ยามาฮ่า GT 125 Feel Fast บาดใจไฮลักซ์รีโวปฏิวัติการทรงตัวด้วยช่วงล่างใหม่ DCS แกร่งยิ่งขึ้นระบบดูดซับแรงสะเทือนรองรับทุกสภาพถนนขับสบายนึบเหนือชั้นมั่นใจทุกการทรงตัวต้องไฮลักซ์รีโวสนับสนุนโดยไฮลักซ์รีโวรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนยิ้มได้เมื่อภัยมากลับมารับชมสายเลือดบอลไทยฮะมีเอกนิตยาพรธารสุขซึ่งวันนี้ไม่อยู่เดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมานะฮะบีบางปะกงวรเทพมาโพคาและพี่ทอมกสิติกมลนาวินทั้งเอ็มคอร์ดวันครับรับชมได้หลายช่องทางนะครับโดยเฉพาะเราแพร่ภาพออกอากาศทางเอ็มคอร์ดวันแล้วก็ชมย้อนหลังทาง YouTube Blood Ball Thai Fan นอกจากนั้นก็ยังสื่อสารกันได้ทาง Facebook Blood Ball Thai Fan นะครับเอาช่วงนี้เรามีเรื่องราวอัปเดตในวงการฟุตบอลไทยโดยเฉพาะตอนนี้ที่กำลังจะเริ่มขึ้นในอีก5วันก็คือวันที่11กุมภาพันธ์จะมีการเลือกตั้งผู้บริหารสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะฮะซึ่งก็เรื่องบางเรื่องก็ยังคาราคาซังอยู่หลังจากที่เมื่อวันที่22มกราคมที่ผ่านมาเดือนที่แล้วก็มีการเลือกตั้งผู้แทนจากลีกภูมิภาคดิวิชั่น2นะ6โซนโซนละ5สโมสรก็ได้มาเรียบร้อย30เสียงเดี๋ยวจะมารวมกับ42เสียงที่มีอยู่แล้วจาก Toyota Thai Premier League 18เสียง Yamaha League 1 18เสียงแล้วก็ถ้วยขอคองออีก6เสียงครับนะฮะก็รวมครบ72แต่ว่าเนี่ยทางมุกดาหารเนี่ยเขาไปฟ้องนะฮะโดยบอร์ดมุกดาหารเนี่ยนะฮะปรากฏว่าสวนทางกับประธานสโมสรเป็นไงอ่ะบีก็ประธานเขาชื่ออะไรเนี่ยพลเอกพลเอกจีรศักดิ์เนียนนะครับคือไปยื่นศาลปกครองขอนแก่นขอให้คุ้มครองการเลือกตั้ง30เสียงและให้คงตัวแทน30เสียงเดิมเอาไว้ก็กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของแฟนบอลและสังคมอย่างกว้างขวางนะครับกังวลถึงผลกระทบที่ตามมาคือฟุตบอลไทยถูกแบนจากฟีฟ่าคุณชินกรขวัญเมืองกรรมการผู้จัดการสโมสรนะครับแล้วก็ผู้ก่อตั้งสโมสรมุกดาหารลำโขงก็บอกว่าตอนนี้เขาได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการของสโมสรลงมติส่วนใหญ่ว่าให้ไปยื่นถอนฟ้องคดีที่ศาลปกครองจังหวัดขอนแก่นซะนะผมในฐานะกรรมการผู้จัดการสโมสรมุกดาหารลำโขงและผู้ก่อตั้งพร้อมด้วยคณะกรรมการเสียงส่วนใหญ่ไม่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนหรือมีมติให้ยื่นฟ้องแต่อย่างใดเป็นการกระทำโดยประธานสโมสรโดยลำพังซึ่งจากการกระทำดังกล่าวทำให้สโมสรได้รับความเสียหายและเป็นจำเลยสังคมดังนั้นเพื่อไม่มีปัญหาบานปลายนะครับก็ได้รับมอบหมายจากบอร์ดให้ไปยื่นถอนฟ้องการคุ้มครองพร้อมได้ขอโทษประชาชนจังหวัดมุกดาหารทำให้จังหวัดเป็นจำเลยสังคมและแฟนบอลทั่วประเทศที่เกิดความกังวลว่าทีมสโมสรมุกดาหารลำโขงจะเป็นสาเหตุทำให้ฟุตบอลไทยถูกแบนนี่แหละตรงนี้นะฮะเนี่ยพี่ทอมอยากจะบอกอย่างนี้เลยว่าองค์กรหน่วยงานหรืออะไรต่างๆที่เขามีระบบมีบอร์ดบริหารเนี่ย yeah. นะฮะคุณเป็นประธานคนเดียวคุณจะคิดว่าคุณจะไปทำอะไรตามอำนาจอำเภอใจของคุณเนี่ยมันไม่ถูก มันไม่ได้เพราะว่าอย่างพวกบริษัทมหาชนเนี่ยมันก็ต้องมีบอร์ดบริหารมีอะไรต่างๆคุณจะทำอะไรเนี่ยคุณต้องได้รับมติเห็นชอบจากเสียงส่วนใหญ่ yeah. ซะก่อนถูกไหมฮะนี่อย่างนี้เนี่ยแล้วโดยเฉพาะฟุตบอลของไทยเราเนี่ย
นะฮะพวกลีกภูมิภาคลีกอะไรต่างๆที่จังหวัดแต่ละจังหวัดได้ทีมเดียวอะไรอย่างเงี้ยให้ผู้ว่าราชการมารับรองมาอะไรต่างๆเอาเชิญผู้ว่ามาเป็นประธานสโมสรซะเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีก็ไปมีสิทธิ์มีอะไรถือสิทธิ์ว่าเอ้ยตัวเองเป็นเจ้าของสโมสรเป็นประธานอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นบอร์ดเนี่ยเขาบอกเลยบอกเอ้ยสิ่งส่วนใหญ่เขาไม่ได้เห็นในทิศทางอย่างนี้แล้วคุณเอาไปฟ้องเนี่ยมันจะทำให้ third party ก็คือคนที่ไม่ใช่อยู่ในครอบครัวของฟุตบอลเข้ามายุ่งเกี่ยวใช่ไหมฮะมาใช้อำนาจซึ่งอันนี้เนี่ยมันฝ่าฝืนมันขัดต่อระบบรูปแบบของแนวทางของฟีฟ่าครับมันก็จะทำให้ฟีฟ่าเขาแบนได้นะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยล่าสุดเลยเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะฮะศาลปกครองขอนแก่นก็ได้มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องที่พลเอกจิรศักดิ์บุตรเนียนประธานสโมสรมุกดาหารลำโขงยื่นฟ้องการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นจำเลยที่1 Fat NC เป็นจำเลยที่2และสมาคมฟุตบอลเป็นจำเลยที่3โดยศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า Fat NC ไม่ได้มาตามข้อบังคับการเลือกตั้งของสมาคมฟุตบอลแต่เป็นฟีฟ่าที่แต่งตั้งเข้ามาอีกทั้งไม่ได้ใช้อำนาจปกครองตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทยมอบหมายมาให้นะฮะดังนั้น Fat NC ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐจึงไม่อาจรับฟ้องได้อีกทั้งสมาคมฟุตบอลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ผู้ฟ้องไม่ได้บรรยายว่าเสียหายจากการกระทำของสมาคมอย่างไรจึงไม่อาจรับฟ้องได้ก็คือไม่รับฟ้องนะฮะเรื่องนี้ก็จบไปนะสำหรับมุกดาหารนะครับอ้าวแต่อย่างไรก็ตามเรื่องของการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นวันที่11กุมภาพันธ์นี้นะฮะซึ่งเขาจะต้องมีการให้ทั้ง72เสียงที่มีสิทธิ์เลือกตั้งไทยพรีเมียร์ลีกโตโยต้าโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกยามาฮ่าลีกวันถ้วยขอคองงอลีกภูมิภาคดิวิชั่น2ไม่รู้รวมกันแล้วเนี่ยนะคุณต้องส่งมาว่าใครจะเป็นคนมาเลือกตั้งอย่างนั้นหรือเปล่าก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วได้ครบไปยังยังไม่ครบนะขาดไป5สโมสรนะครับเสโตพลเรือเอกสุวุฒิมหาลมก็บอกว่าการเลือกตั้งวันที่11กุมภาที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากเนี่ยนะครับก็มี72เสียงนะครับหลายทีมจาก72เสียงก็ส่งรายชื่อมาส่วนใหญ่ขาด5สโมสรได้แก่ BC เทโรศาสนาศรีสะเกษ FC บางกอก FC BBCU และวิทยาลัยเทคโนโลยีพิชยเกษมเนี่ยซึ่งอยู่ถ้วยคอนะครับทั้งหมดแจ้งว่าจะขอส่งรายชื่อล่าช้าซึ่งคณะกรรมการจะผ่อนผันให้นะครับส่วนขั้นตอนการเลือกตั้งในวันที่11กุมภาพันธ์เริ่ม 9:00 นครับเปิดให้ตัวแทนแต่ละทีมมาลงทะเบียนจากนั้นเวลา 10:00 นจะเปิดทำการประชุมใหญ่เริ่มจากวาระที่1แจ้งเพื่อทราบวาระที่2รับรองระเบียบการเลือกตั้งและวาระ3จะเข้าสู่การเลือกตั้งทันทีสำหรับวิธีการเลือกตั้งเนี่ยจะใช้วิธีการโหวตลับเข้าคูหาในการเลือกนายกสมาคมอุปนายกและสภากรรมการโดยจะมีการนับคะแนนทีละตำแหน่งซึ่งการเลือกนายกสมาคมนั้นผู้ที่ได้รับคะแนน37เสียงขึ้นไปจะได้เป็นนายกสมาคมทันทีแต่ถ้าไม่มีใครได้คะแนนถึงเนี่ยจะตัดผู้เล่น ที่ได้คะแนนน้อยสุดออกไปแล้วลงคะแนนเลือกใหม่ซึ่งจะไปแบบนี้เรื่อยๆครับจนกว่าจะหาผู้ชนะได้นะครับหลังจากทราบผลการเลือกตั้งนะคณะกรรมการกลางจะทำการตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนจะส่งชื่อให้สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติฟีฟ่าและกกท.รับรองต่อไปก็การเลือกตั้งวันที่11กุมภาพันธ์เนี่ยมีทั้งหมด72เสียงถ้าเกินกึ่งหนึ่งก็คือ 50% บวก1เสียงไงครึ่งหนึ่งของ72ก็คือ36แล้วบวกอีก1เสียงก็เป็น37อย่างที่เขาบอกเนี่ยนะฮะลักษณะของการเลือกตั้งเนี่ยก็จะเข้าไปในห้องมีคูหามีอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะไปรายงานตัวมีบัตรเลือกตั้งนะฮะเสร็จแล้วก็ไปเข้าไปในคอกนะกาครับนะฮะแล้วก็พับไปหย่อนในกล่องนะฮะมี3ขั้นตอนใช่เนื่องจากตำแหน่งมี3ประเภทประเภทแรกเนี่ยก็คือนายกสมาคมนะฮะมีใบเดียวเลยและมีรายชื่อ6คนใช่ไหมที่เป็นแคนดิเดตใช่ไหมคุณชอบคนไหนคุณก็กาคนนั้นใช่ไหมกาเสร็จคุณก็พับหยอดลงกล่องนะฮะประเภทที่2พอเลือกประเภทแรกเสร็จประเภทที่2เข้ามานะคุณก็มาเลือกประเภทที่2นะเริ่มกันใหม่72เสียงนั่นแหละนะ มี
การเลือกตำแหน่งอุปนายกสมาคมซึ่งต้องการ5ที่นั่งนะมีรายชื่ออยู่3ทีมทีมของพลตำรวจเอกสมยศปุ้มพันม่วงทีมของอาจารย์หลังชาญวิทย์ผลชีวินและทีมของพี่หอยธวัชชัยสัจกุลนะซึ่งแต่ละทีมเนี่ยเขาก็มีแคนดิเดตของเขาแต่มีช่องให้เลือกเนี่ยคุณสามารถกาได้ไม่เกิน5ชื่อถ้าคุณกาน้อยกว่านั้นก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเปลือกกามากกว่านั้นแล้วมีรอยขีดข่วนอะไรอย่างอื่นเนี่ยก็จะถือเป็นบัตรเสียนะฮะก็มี5ที่นั่งพอคุณกาเสร็จคุณก็ไปหย่อนเรียบร้อยคราวนี้จะเริ่มกระบวนการเลือกประเภทที่3ครับประเภทที่3เนี่ยก็คือกรรมการบริหารหรืออาจจะเรียกว่ากรรมการกลางนะฮะ13ที่นั่งนะ1นายก5อุปนายกรวมแล้วเป็น6ทั้งหมดจะต้องมี19ก็จะมีอีก13ที่นั่งนะฮะ13ที่นั่งคุณก็มีรายชื่อก็3ทีมนี้แหละครับนะฮะคุณก็กาไป13คนอย่าเกินอย่ามีรอยขีดข่วนอะไรให้มันยุ่งยากนะฮะเสร็จแล้วก็พับหยอดใส่กล่องคราวนี้ จะมาเริ่มนับคะแนนกันครับนับคะแนนเริ่มที่นายกสมาคมนะอันนี้ไงเมื่อกี้ที่บีบอกไงนับแล้วคะแนนได้มาเนี่ยคือ6คนเนี่ยยังไม่มีใครที่ได้ถึง37คะแนนต้องเลือกกันใหม่แต่ถ้าเผื่อมีสักคนหนึ่งได้37คะแนนแสดงว่าเรียบร้อยคนนี้เป็นนายกสมาคมแต่ถ้ายังไม่มีใครได้ถึง37คะแนนเนี่ยตัดบ้วยออกก่อนเลยนะที่โลออกก่อนเลยนะฮะพี่ทอมสงสัยงี้ว่าเอ๊ะแล้วถ้าเผื่อบ้วยมี3มี2คนนะฮะศูนย์ทั้ง2คนจะทำไงอ่ะไปตัดทั้งคู่ไงตัดทั้งคู่จริงหรือเปล่านะฮะหรือว่าตัดออกไปคนหนึ่งก่อนอีกคนหนึ่งก็โวยสิก็ใช่ใช่ไหมก็ตัดทั้งคู่ตัดทั้งคู่ได้ไงก็ตามแนวทางของฟีฟ่าหรือตามข้อบังคับทางสภาปกครองคือตัดคนสุดท้ายออกก็คนสุดท้ายมีสองคนไงจะตัดทั้งคู่คุณต้องตัดคนเดียวสิคนสุดท้ายมันคนเดียวอะถ้าอีกคนเขาได้ศูนย์อะแต่เขาต้องโวยถือว่าเอ้ยคุณมาตัดเองคุณต้องตัดคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ไม่เป็นไรเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องเล็กนะฮะอย่างไรก็ตามต้องให้ได้คนที่มีคะแนน37คะแนนขึ้นไปใช่นะฮะถ้ายังไม่ได้ก็ตัดบ้วยออกไปตัดไปเรื่อยๆเลือกกี่รอบก็ตัดไปเรื่อยๆจนเหลือดวน2คนยังไงก็ต้องมีคนหนึ่งที่ได้คะแนน 50% บวก1เสียงนะครับส่วนตำแหน่งอุปนายกสมาคมและกรรมการกลางนะฮะ5ที่นั่งกับ13ที่นั่งก็ใช้วิธีการนับคะแนนนะแล้วก็จัดลำดับครับเอา5อันดับแรกคนที่ได้คะแนนสูงสุด5อันดับแรกสำหรับอุปนายกและก็สำหรับตำแหน่งกรรมการกลางนี้13อันดับแรกก็จะเป็นลักษณะงั้นถ้าเผื่อเกิดมีเสมอกันในที่นั่งที่เป็นโควต้าของอุปนายกสมาคมนะอย่างเช่นอันดับ5เสมอกับอันดับ6ก็เอาเฉพาะเนี่ยมาดวลกันครับนะเช่นเดียวกันในกรณีเดียวกันกับกรรมการกลางก็เช่นเดียวกันอันดับ12 13เอาดันไปเสมอกับอันดับ14ก็เอา3คนที่ว่านี้มาดวลกันเพื่อหา2ที่นั่งก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะก็รอติดตามฮะวันที่11กุมภาพันธ์แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยใน Division 2เนี่ยนะฮะยังมีปัญหาอีกมันอาจจะเกี่ยวเนื่องกับการเลือกตั้งด้วยมั้งอ่ะมันต้องผมว่ามันเกี่ยวแล้วล่ะนะเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับการกีฬาประเทศไทยก็ออกแถลงการนะครับหลังจากที่หลายสโมสรในลีกภูมิภาคเนี่ยรวมตัวกันเรียกร้องความเป็นธรรมเรื่องที่สโมสรโดนตัดสิทธิ์รวมถึงการแข่งที่ถูกเลื่อนขึ้นมาให้เร็วกว่าปกติจาก14กุมภาทุกปีเนี่ยเขาเปิดวันที่14กุมภานะครับปีนี้ก็เตะเร็วขึ้น1สัปดาห์เป็น7กุมภาก็มีมติด่วนที่สุดครับสั่งการไปยังประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันลีกภูมิภาคดิวิชั่น2ให้แก้ไขปัญหาดังนี้1กรณีที่สโมสรมากกว่า1สโมสรอ้างสิทธิ์ในการเข้าแข่งขันจังหวัดเดียวกันให้พิจารณาตรวจสอบอย่างละเอียดว่าสโมสรใดมีสิทธิ์ในการบริหารและส่งสโมสรเข้าร่วมการแข่งขันโดยอ้างอิงจากเอกสารหลักฐานประกอบ
ได้แก่สุราษฎร์ธานี FC ครับสุราษฎร์ FC เชียงรายซิตี้กับเชียงราย FC และมุกดาหารลำโขงกับมุกดาหารนาคราชนะครับ2ครับกรณีสโมสรเมืองการยูไนเต็ดขอพักการแข่งในปี2558แต่จะขอกลับมาในปี59แต่ไม่ได้รับการยืนยันจากฝ่ายจัดการแข่งขันจึงขอเสนอให้เพิ่มสโมสรเมืองการยูไนเต็ดเข้าร่วมการแข่งขัน3กรณีสโมสรตาก FC ถูกพักการแข่งปี58และขอเข้าร่วมในปี59แต่ไม่ได้รับการยืนยันจากฝ่ายจัดการแข่งขันจึงขอเสนอให้รักษาสิทธิ์ในการเข้าร่วมในปี2560เนื่องจากสโมสรไม่มีความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันในปี59นี้นะครับ4เลื่อนการแข่งออกไปเป็นวันที่14กุมภาพันธ์และเพิ่มการแข่งขันกลางสัปดาห์แทนเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เสร็จสิ้นก่อนเริ่มการแข่งขัน5หากมีการเพิ่มจำนวนทีมมากกว่าแผนบริหารที่จัดการไว้คือ85ทีมการกีฬาแห่งประเทศไทยจะรับผิดชอบต่อค่าตอบแทนผู้ตัดสินที่เพิ่มขึ้นตามจริงนั้นเรื่องนี้ทั้งหมดนะครับทางคุณบิ๊กเอเสกสิทธิ์ไวนิยมพงศ์นี่เป็นอดีตประธานสโมสร101ปัจจุบันนี้ดำรงตำแหน่งประธานจัดการแข่งขันลีกภูมิภาคในปีนี้นะครับยืนยันว่าโปรแกรมเปิดสนามจะเริ่มขึ้นในวันที่7กุมภาพันธ์คือวันพรุ่งนี้ใช่ไหมพี่ทอมฮะแน่นอนโดยได้มีการพิจารณาทุกอย่างละเอียดและรอบคอบแล้วซึ่งจะทำหนังสือชี้แจงพร้อมอธิบายเหตุผลต่างๆถึงกกท.ในภายหลังครับพี่ทอมเชื่อว่ากกท.เองไม่มีอำนาจในการมาสั่งหรอกนี่มันเป็นการเข้าไปของเขาวุ่นวายเอ้ยกกท.คุณเป็นภาครัฐถ้าคุณก็ไปสั่งอย่างนั้นไปบังคับอย่างนั้นเนี่ยคุณเข้ามายุ่งแล้วใช่ไหมอย่างที่บีบอกลีกภูมิภาคเขามีข้อบังคับของเขาแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยไอ้คำว่ามีข้อบังคับของเขาเนี่ยเหมือนกับการเลือกตั้ง30เสียงอะไรเงี้ยที่เถียงกันมาตลอดนรินทร์พงศ์ทนายความเขาก็เถียงบอกว่าเอ้ยลีกภูมิภาคเขามีการบริหารจัดการอะไรมีข้อบังคับอะไรของเขานะฮะแต่อย่างไรก็ตามพี่ทองก็ยังเห็นด้วยอยู่จุดนึงว่าลีกภูมิภาคยังไงคุณก็ต้องอยู่ underคุณต้องอยู่ใต้สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยคุณอย่าทำให้มันเป็นแยกออกมามีข้อบังคับหรืออะไรต่างๆมันจะสลับซับซ้อนมันเป็นการสร้างเงื่อนไขถูกไหมฮะแต่อย่างไรก็ตามในเรื่องนี้เนี่ยการกีฬาเนี่ยอาจจะทำได้เพียงแค่ให้คำแนะนำคุณจะไปบังคับกะเกณฑ์อะไรต่างๆนั่นคือคุณไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการกิจกรรมของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยใช่ซึ่งจริงๆแล้วแฟน NC เขาก็มีระเบียบชัดเจนอ่ะว่าทำได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องของการแข่งขันใช่เขาไม่ให้ไปยุ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของกกท.เองเนี่ยอย่างที่บอกก็คือก็เหมือนกับมีการขู่เล็กๆอ่ะว่าจะไม่สนับสนุนนะซึ่งจริงๆแล้วกกท.ไม่ได้สนับสนุนในเงินภาคส่วนมานานแล้วคือเขาไม่แคร์หรอกจริงๆเงินค่าตัดสินค่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ผ่านมาจ่ายช้าด้วยนะฮะค่าตัดสินใช่มันน่ารำคาญเหลือเกินนะการกีฬาแห่งประเทศไทยตอนนี้เขาช้าข้ามปีลีกภูมิภาคเนี่ยเขามีสิทธิ์ต่อรองว่าเขามีบริษัทด้วยใช่ฮะก็ถ้าเผื่อจะมาทำให้มันเป็นรูปบริษัทบริหารจัดการการแข่งขันนะฮะแล้วคุณไปผูกกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยอย่างนั้นดีกว่ามากใช่ไหมฮะตอนนี้ก็มีแต่มันยังมีสโมสรบางสโมสรที่มันยังมีปัญหาเอ๊ะมันซ้ำซ้อนหรืออะไรต่างๆนะก็เป็นเพียงแค่การให้ความแนะนำได้แต่พี่ทอมจะบอกให้เลยว่าเลิกสักทีเหอะไอ้ข้อบังคับที่ว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยมันต้องมีทีมเดียว มันไม่ถูกต้องฮะมันเป็นการทำให้มันเปิดโอกาสในการสร้างเงื่อนไขนะฮะทีมจะมีเขาจะอะไรต่างๆคุณไปสร้างความใหญ่ให้กับคนที่ไม่ได้ทำบอลเช่นบางคนในอำนาจเป็นพ่อเมืองเพื่อเป็นอะไรนายกสมาคมกีฬาบ้าบออะไรก็ตามเนี่ยนะใช่แล้วก็ถึงเวลาเนี่ยเงินไม่เคยออกสักบาทนึงนะครับเสียงมีจังเลยตังอยู่ครบประมาณอย่างเงี้ยนะมันต้องเลิกเพราะว่าบอลอาชีพเนี่ยใหญ่สุดคือคนออกตังและเป็นประธานสโมสรที่ทำจริงใช่ฮะจะมาที่เอาง่ายๆนะพี่ทอมเอาแบบว่าอันนี้พูดแบบตรงไปตรงมาตามสไตล์รายการเรายังสุราษฎร์อย่างเงี้ยผมไม่รู้ว่าเขามีนัยยะอะไรนะในเรื่องการร้องแต่ถ้าพูดกันในแง่ความเป็นจริงคุณผู้ชมคุณอนงล่อใจเนี่ยไปถามทางใต้ด้วยนะครับเขาเป็นคนออกเงินทำสุราษฎร์มานมนานฟุตซอลก็ทำอะไรก็ทำปัญหามันเกิดขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะสมาคมกีฬาจังหวัดเป็นเจ้าของทีมแล้วพอมันมีการเลือกคนนี้เป็นสมาคมกีฬาจังหวัดคนนี้ก็ทำเองหรือไม่ก็แต่งตั้งใครสักคนขึ้นมาทำใช่แต่ถ้าเผื่อนายกสมาคมกีฬาจังหวัดเปลี่ยนตัวเขาอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับคนนี้ก็ได้ใ
ที่แต่งตั้งหรือว่ามอบหมายให้มาทำสโมสรเอาให้มันชัดเจนสมมติสุราษฎร์เนี่ยมีคนทำบอลเยอะ 2-3 คนอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะสมาคมกีฬาก็อยากทำอ่ะคุณก็ส่งไปเฮ้ยแต่เดี๋ยวก่อนบีฮะคุณอนงค์เล่าใจนี่เขาเคยเป็นนายกสมาคมกีฬาจังหวัดไม่ใช่เหรอก็เคยเป็นไงแล้วเขาไม่รู้เหรอว่าสมาคมกีฬาจังหวัดนี่เป็นเจ้าของทีมก็รู้แต่ว่าหมายถึงนะอันเนี้ยผมหมายถึงว่าเขาก็คงมองในแง่ของพฤตินัยในเรื่องของการว่าเขาทำเขาออกตังเขาทุ่มเทมาทำนองนั้นแต่คุณก็ต้องรู้สิว่าสิทธิ์ว่าถ้าเผื่อคุณไม่ได้เป็นนายกสมาคมกีฬาจังหวัดแล้วคุณต้องวืดตรงนี้ด้วยอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เราผมกำลังชี้ให้เห็นว่าที่แล้วก็พูดให้มันเชื่อมโยงกับเรื่องที่พี่ทอมบอกว่าให้มันแต่ละสโมสรหรือแต่ละจังหวัดเนี่ยให้มันมีทีม อย่าไปกีดกันให้มีทีมเดียวเพราะการมีทีมเดียวเนี่ยมันคือการให้อำนาจกับคนที่ไม่ได้ออกตังค์แต่ใช้สิทธิ์เนี้ยสิทธิ์ทิศเนี้ยนะครับเอาไปอ้างสมอ้างไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งหรือใดๆก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดว่าเราบอลอาชีพแล้วเนี่ยนะครับในกอเขามีกระตังเขาต้องการลงทุนซึ่งการลงทุนในด้านฟุตบอลเดี๋ยวนี้มันหาคนมาลงทุนยากแต่บางจังหวัดเขามีหลายคนไอ้นี่ทำแป้งมันไอ้นี่ทำโรตีไอ้นี่ทำอะไรก็แล้วแต่เขาก็ลงทุนของเขาถ้าเข้าเงื่อนไขกฎเกณฑ์มีแบงก์การันตีหรืออะไรก็ตามที่เป็นกฎระเบียบที่มีอยู่สามารถทำฟุตบอลอาชีพได้ใช่ฮะถูกไหมฮะไม่จำเป็นต้องไปสร้างแล้วถ้าเผื่อใครม้วนเสือพับเสือไปเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์นะคุณพักทีมไปคุณไม่ไหวคุณไม่มีทุนในพุทธศักราช2559ไม่ได้คุณจะมาจองที่เดี๋ยว2560คุณจะกลับมาเนี่ยไม่มีนะไม่ใช่นะแต่คุณไม่ไหวคุณไม่ต่อเนื่องเนี่ยคุณพักไปเนี่ยคุณก็ไปเริ่มจากลีกต่ำสุดล่างสุดใหม่ซึ่งอาจจะไม่ใช่ดิวิชั่น2ด้วยซ้ำไปคืออันนี้คือไม่ต้องมาทวงสิทธิ์อะไรกันเลยเพราะว่ากฎระเบียบเขียนไว้ชัดเจนคนที่ทำงานก็ไม่เหนื่อยด้วยไม่ต้องไปสร้างเงื่อนไขเลยทั้งสิ้นไปดูข่าวดีบ้างดีกว่าบีตอนนี้ทีมชาติไทยของเราครับแรงกิ้งดีขึ้นมาอีกแล้วหลังจากไปเล่นโอลิมปิกมาเนี่ยนะครับขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยขยับขึ้นมาอยู่120ของโลกเรียบร้อยแล้วนะครับมี285แต้มก็เลื่อนขึ้นมา1อันดับจาก121มาเป็น120นะครับทัพช้างศึกยังเป็นที่1ของอาเซียนต่อไปอย่างเหนียวแน่นครับตามมาด้วยฟิลิปปินส์ลูอยู่134นะครับเวียดนาม146สิงคโปร์148เมียนมา153อันดับเป็นอันดับส่วนอันดับ5เอเชียนี่มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยครับแม้อิหร่านนี่44และเกาหลีใต้53แจงคงล้างเบอร์1และเบอร์2นะครับแต่อันดับ3เป็นซาอุดิอาระเบียขึ้นมาเบียดแซงญี่ปุ่น58แต้มนะส่วนความเคลื่อนไหวเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนัดสุดท้ายต้องออกไปเยือนอิรักในวันที่24มีนาคมนี้นะครับที่กรุงเตหะรานซึ่งถ้าเก็บได้1แต้มจะคว้าแชมป์กลุ่มทันทีพร้อมกับผ่านเข้าไปเล่นในรอบ12ทีมสุดท้ายซิโก้เนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวรอให้ไทยลีกเปิดสักสัปดาห์หนึ่งแล้วต้นมีนาเนี่ยเขาจะเรียกนักเตะนะครับมาฝึกซ้อมแล้วก็ออกเดินทางไปอิหร่านนะครับส่วนผู้เล่นเนี่ยจะใช้นักเตะที่ดีที่สุดครับธีรธรบุญมาทันธีรศิลป์แดงดาเมสซี่เจชนาธิปสงกรานต์สมพรยศนะครับผู้รักษาประตูที่โชว์ฟอร์มดีเหลือเกินในปรีมิเนี่ยอาจจะติดด้วยเหรอเป็นมือ3ของทีมได้นะฮะแล้วมือ2ใครอ่ะมือ1นี่ตองมือ2แน่นอนมือ1ตองสิงห์ทวีชัยไงอ๋อแต่ต้องว่าในช่วงเปิดฤดูกาลจะได้ลงเล่นตัวจริงให้สโมสรได้หรือเปล่านี่ก็ต้องดูอีกทีนะเพราะสมพรยศก็ประตูเทโลตัวจริงเขาชื่อทศพรศรีเรืองสมพรเองเนี่ยเริ่มอึดอัดเหมือนกันก็บอกบอร์ดว่าความจริงเนี่ยเขาก็ไม่ได้เรียกร้องเขารักเทโลแต่อยากให้ถ้ามีโอกาสส่งเขาไปให้ทีมไหนยืมแล้วเขาได้เป็นตัวจริงเขาเอาใช่ฮะแล้วฟุตบอลเขาอยากจะลงสนามอ่ะนะฮะไอ้รายได้เงินเดือนผลประโยชน์โบนัสอะไรต่างๆอันนั้นก็ส่วนหนึ่งไอ้อันนั้นก็เอาด้วยนะแต่ว่ากิจกรรมต้องมีฮะต้องได้ลงสนามรับตังติดสนับก้นนั่งไม่ไหวเป็นน้ำพี่ทองมันไม่พัฒนาไม่เอานะฮะอ้าวอีกเรื่องนึงฮะAFC ตอนนี้เปิดระบบ AMS เดี๋ยวมันคืออะไรเดี๋ยวจะรู้ตรวจสอบการล็อกผลพร้อมให้แฟนบอลรายงานผลรายงานผ่านแอปพลิเคชันนี่เอาแฟนบอลมาช่วยกันเป็นคอยจับตาดูด้วยว่าเฮ้ยโ
คุณกำหนดผลการแข่งขันหรือเปล่าคุณล้มบอลหรือเปล่านี่ฮะสหพันธ์ฟุตบอลเอเชียฮะจริงๆแล้ว AFC ต้องสมาพันธ์สิใช่ๆสมาพันธ์ Federation อ่ะConfederation ASEAN Federation สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียร่วมกับ Sport Radar เปิดตัว AFC Monitoring System หรือตัวย่อคือ AMS เป็นระบบเฝ้าระวังความผิดปกติของผลการแข่งขันรูปแบบใหม่ที่จะนำมาใช้ตั้งแต่ปี2016เป็นต้นไป AMS นี่พัฒนาต่อยอดขึ้นจากระบบเดิมที่ Sport Radar ใช้ดูแลการแข่งขันหลายรายการทั่วเอเชียรวมถึง Toyota Thai Premier League ฤดูกาล2015ที่ผ่านมาโดยจะตรวจสอบครอบคลุมลีกสูงสุดของชาติสมาชิก AFC ทุกชาติรวมไปถึงรายการแข่งขันระดับนานาชาติระดับทวีปซึ่งทั้งหมดก็จะได้รับการตรวจสอบโดยตรงไม่ต้องรอรายงานจากสมาคมของแต่ละประเทศพร้อมกันนี้ก็ยังเพิ่มระบบรายงานความผิดปกติผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือให้แฟนบอลทุกคนสามารถร่วมเฝ้าระวังได้ด้วยตนเองโดยจะเปิดให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดังกล่าวในอนาคตนอกจากนี้ Sport Radar ยังจะจัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังทั่วทั้งทวีปรวมไปถึงส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาให้คำปรึกษากับหน่วยเฝ้าระวังของ AFC อีกด้วยครับอันนี้ก็หมายถึงว่า Sport Radar ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเชี่ยวชาญในเรื่องของการจับโกงเขามาช่วยไทยลีกฤดูกาลที่แล้วไงเออใช่นะครับนะฮะแต่ผมก็ไม่เห็นว่าจะได้อะไรที่มันชัดเจนมานะเออนั่นน่ะสิแต่ว่าก็มีไว้ก่อนก็แล้วกันใช่ๆแต่ตอนนี้เนี่ยพัฒนาระบบใหม่แล้วจะมีแอปพลิเคชันด้วยนะฮะให้แฟนบอลคอยส่งข้อมูลไงว่าเฮ้ยคู่นี้กับคู่นี้เนี่ยมันไม่ปกตินะมันมีนอกมีในหรือมีอะไรต่างๆคือจริงๆเนี่ยสปอร์ตเรดาร์เนี่ยต้องทำงานถ้าจะทำงานให้มีประสิทธิภาพเนี่ยนะจะต้องเอาวิธีการของตัวเองเนี่ยไปให้มันสอดคล้องกับพรบ.กีฬากฎหมายกีฬาเรื่องของเนี่ยการคดโกงทั้งเรื่องฟุตบอลกรรมการก็ดีอะไรเงี้ยถ้ามันสอดคล้องกันเมื่อไหร่อันนี้เป็นภาคปฏิบัติทำแล้วส่งข้อมูลแล้วตัดสินได้ทันทีคือเป็นคนหาหลักฐานละพี่ทอมใช่ฮะนะฮะแล้วภาครัฐกกท.ก็ลงดาบไปให้เห็นสัก 3-4 รายแต่ผมว่าได้ผลคือตอนนี้เนี่ยใช้ตาสับปะรดไงนะใช้คนใช้แฟนบอลใช้คนดูนี่แหละนะสอดส่องดูแล้วก็ส่งข้อมูลกันมาทางแอปพลิเคชันนะฮะก็ไม่เลวนะเพราะว่าถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยมาดูแต่การแข่งขันนะดูผลดูอะไรต่างๆเนี่ยแล้วมีข้อสงสัยแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะหาหลักฐานได้ไงแต่ว่าถ้าตาสับปะรดเนี่ยอาจจะได้อย่างเช่นว่าผู้ตัดสินเข้าห้องน้ำแล้วก็คุยกับบุคคลสักคนหนึ่งที่ต้องการที่จะมาจ้างให้ล้มหรือว่าให้กำหนดผลการแข่งขันซะอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วแฟนบอลเกิดไปได้ยินขึ้นมาก็รายงานนั่งอยู่ห้องข้างถ่ายรูปเลย อะไรอย่างเงี้ยอัดไว้ก็ได้ไนะฮะนะฮะก็ช่วยกันอาจจะประมาณอย่างนี้มั้งครับช่วยกันนะครับอ่ะก็ประเทศใดก็ตามอ่ะที่การพนันเข้าไปยุ่งเกี่ยวเนี่ยก็ย่อมที่จะมีการส่งผลถึงผลการแข่งขันกีฬาชัวนะฮะอ่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูเรื่องราวอัปเดตในวงการฟุตบอลการเก่งกันด้วยนะว่า 4-5 ทีมที่จะเป็นแชมป์ Toyota ไทยครับสักครู่ครับไฮลักซ์รีโวปฏิวัติการทรงตัวด้วยช่วงล่างใหม่ DCS แกร่งยิ่งขึ้นระบบดูดซับแรงสะเทือนรองรับทุกสภาพถนนขับสบายนึบเหนือชั้นมั่นใจทุกการทรงตัวต้องไฮลักซ์รีโวทุกหยาดเหงื่อทุกการฝึกซ้อมทุกการแข่งขันทุกก้าวของนักฟุตบอลไทยคือความมุ่งมั่นเพื่อความสุขของคนไทยเมืองไทยประกันภัยร่วมสร้างประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทยร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักเตะไทยทุกสนามการแข่งขันเ
ตัวแรงเหนือใครเร่งแซงเร้าใจด้วยเครื่องยนต์บลูคอร์เทคโนโลยีแห่งความแรงและความประหยัดในยามาฮ่า GT 125ใหม่ยามาฮ่า GT 125 Feel Fast บาดใจไฮลักซ์รีโวปฏิวัติการทรงตัวด้วยช่วงล่างใหม่ DCS แกร่งยิ่งขึ้นระบบดูดซับแรงสะเทือนรองรับทุกสภาพถนนขับสบายลึกเหนือชั้นมั่นใจทุกการทรงตัวต้องไฮลักซ์รีโวสนับสนุนโดยไฮลักซ์รีโวรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนยิ้มได้เมื่อภัยมากลับเข้ามาสายเลือดบอลไทยฮะขอบคุณผู้สนับสนุนสายเลือดบอลไทยบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนยิ้มได้เมื่อภัยมาเรื่องราวอัปเดตกันต่อนะกับสโมสรต่างๆนะตอนนี้เราไปดูที่สุพรรณบุรีสุพรรณบุรีเนี่ยเขามีโค้ชผู้รักษาประตูนะฮะชื่อดังเลยเป็นอดีตผู้รักษาประตูทีมชาติไทย มหาโตฮะนิพนธ์มาลานนท์นะฮะเขาออกมาเปรียบเทียบสินทวีชัยหัตไทยรัตนกุลผู้รักษาประตูจอมเก๋าวัย33ปีที่ย้ายมาจากชลบุรีมาอยู่สุพรรณบุรีนะฮะเหมือนกับขิงหมายถึงยังไงอ่ะหมายถึงว่าณตีนี่แก่แล้วเหรอยิ่งแก่ยิ่งแจ๋วนี่นะนี่คือผู้รักษาประตูที่คงได้รับการจารึกไว้ในใจของแฟนบอลไปตราบนานเท่านานวันนี้เขาเหมือนขิงแก่ที่ยิ่งมีความเข้มข้นมากขึ้นสวนทางกับอายุที่เขามีวินัยในสนามและนอกสนามคือตัวอย่างที่เยาวชนรุ่นหลังควรยึดเป็นแบบอย่างถ้าจะเป็นผู้รักษาประตูลองศึกษาเส้นทางที่เขาเดินแต่ผมเชื่อว่านานๆเราจะมีคนแบบนี้สักทีนี่สำหรับนิพนธ์มาลานนท์นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดโค้ชผู้รักษาประตูอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะหลังจากที่ผ่านมานี่เคยทำงานให้กับเมืองทองยูไนเต็ดบุรีรัมย์เอฟซีแบงคอกยูไนเต็ดรวมถึงยังเคยปลุกปั้นกวินธรรมสัจจานันท์อีกด้วยพี่ทอมอยากจะบอกว่ามันมีอีกทีมนึงคือจุฬายูไนเต็ดที่โตเขาเคยไปทำนะฮะก็พี่ทอมเคยพูดแล้วหลายปีแล้วว่ามีผู้รักษาประตูอย่างนายอ่ะกฤษกรเกิดผลผู้รักษาประตูของจุฬายูไนเต็ดแล้วก็นายก็ย้ายไปอยู่ BG ไปอยู่ชัยนาทอะไรอย่างงี้มั้งนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะนายเนี่ยบางทีไว้พริบปฏิพันธ์ไอ้ไม่โทษปฏิกิริยานี่ยังบางทียังช้านะฮะแต่โตเนี่ยเขามีวิธีการฝึกปฏิกิริยาแล้วทำให้ผู้รักษาประตูอย่างนายเนี่ยเกิดคือเปลี่ยนอย่างเห็นน่ะมีปฏิกิริยาที่เร็วขึ้นนี่คือหนึ่งในหลักวิธีในเป็น10แบบที่เขาฝึกนะฮะเพราะนั้นเนี่ยโตเขามองว่าเอออย่างณตีเนี่ยหลังจากที่โตเขาเป็นโค้ชของสุพรรณไงผู้รักษาประตูเนี่ยพอณตีย้ายมาสุพรรณเนี่ยได้ดูได้ซ้อมได้ฝึกได้อะไรต่างๆบอกโอ้โหคนนี้นี่จัดถึงระดับขิงเลยอะยิ่งแก่ยิ่งดีเป็นตำแหน่งที่เวลาเล่นเนี่ยเหมือนเหนื่อยน้อยสุดแต่เวลาซ้อมมันซ้อมมากสุดใช่ฮะนะครับเพราะนั้นผู้รักษาประตูก็เลยเขาเรียกว่ามีรูปร่างกำยำนะครับรูปร่างสวยงามอ่ะนะนอกจากตัวสูงแล้วก็เรื่องกล้ามเนื้ออะไรต่างๆเนี่ยมันจะดีเพราะมันฝึกซ้อมหนักไม่แล้วพี่ทอมเชื่ออยู่อย่างนึงว่าคือณตีเนี่ยเป็นผู้รักษาประตูที่มีประสบการณ์ขนาดเรียกว่าตอนที่ติดทีมชาติกับตองอ่ะเขายังเอาณตีลงเลยเขาอยากได้ประสบการณ์แล้วประสบการณ์อย่างนี้ในวัย33ปีสำหรับผู้รักษาประตูเนี่ยยังไม่ถือว่าแก่แต่ว่าบางคนอาจจะเห็นเฮ้ยนาตีช้าลงอืดลงแล้วนะแต่ถ้ามาเจอโตเนี่ยพี่ทอมว่าเขาจะเร็วขึ้นคล่องขึ้นปฏิกิริยาก็จะไวขึ้นกว่าของเดิมนะเอาไปดูความคืบหน้าของราชบุรีฮะจากประตูไปดูศูนย์หน้านะครับราชบุรีมิตรผล FC นี่นะครับก็ได้ศูนย์หน้ารายใหม่เข้ามาตัวใหญ่เบ้อเลอร์เลยนะครับเป็นมาจากเลฟสกี้โซเฟียนะครับธนวัฒน์นิติการจนาเสียฟลุกนะครับผู้จัดการราชบุรีบอกว่าเนี่ยเซ็นสัญญามาแล้วลูคัสกิกิวิสกองหน้าร่างยักษ์ชาวโปแลนด์ครับจากเลฟสกี้โซเฟียยักษ์ใหญ่ในลีกบัลแกเรียมาร่วมทัพและได้เดินทางมาซ้อมกับทีมเรียบร้อยแล้ว
นะครับเซฟุกบอกว่าเป็นนักเตะต่างชาติรายสุดท้ายของทีมที่จะถูกส่งชื่อลุยศึกโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกร่วมกับอีก4นักเตะอย่างเอเบอร์ตี้เฟร์นันเดสคาร์ลอสซันโตสยานิกยาโลปีกความเร็วสูงชาวโปรตุเกสนะครับอดีตนักเตะของสปอร์ติ้งลิสบอนและโคต้าเอเชียคือทาคุยะมูรายามะส่วนเดียโก้มาริซิโอกองหน้าชาวบราซิลหลุดไปนะครับลูคัสกิคิวิชเนี่ยมีจุดเด่นคือสูง189เซนนี่เล่นบาสหรือเปล่าพวกนี้ดูฮะตัวโย่งขนาดนี้แล้วนะเคยประสบความสำเร็จสมัยค้าแข้งที่บ้านเกิดกับสลาสโวครอฟนะครับระหว่างปี 2012-2013 คว้าแชมป์ลีกโปแลนด์และโปลิชซูเปอร์คัพก่อนจะถูกเลฟสกี้โซเฟียครับทีมยักษ์ใหญ่ในบัลแกเรียลีกนะครับคว้าตัวมาร่วมทัพเมื่อฤดูกาล2014จากนั้นก็ถูกปล่อยให้อาเวด้าครับทีมในซาอุดิอาระเบียยืมตัวมาใช้งานเป็นสโมสรล่าสุดก็มีประสบการณ์ในเอเชียมาบ้างแล้วในตะวันออกกลางนะครับคือศูนย์หน้าตัวใหญ่ถ้าดีๆเลยแต่ถ้าไม่ดีก็อาจจะเหมือนเสาตัวเลขเคลื่อนที่แล้วก็ต้องจำหน่ายทิ้งไปเพราะนั้นเนี่ยสำหรับผมคิดว่าการลงทุนของลาบรีก็เสี่ยงพอสมควรกับศูนย์หน้าตัวใหญ่แล้วมาจากยุโรปตะวันออกในลักษณะนี้แต่ที่เห็นในคลิปอย่างนี้เนี่ยนะฮะใช้เท้ายิงประตูไม่ได้ใช้หัวนะนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยข้อดีข้อเด่นของเขาเนี่ยมันน่าจะเป็นจากลูกเซตพีซลูกตั้งเตะลูกนิ่งลูกเตะมุมฟรีคิกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กระโดดขึ้นโมงจะสร้างปัญหาให้กับกองหลังทีมคู่แข่งได้มากสมัยก่อนนะศูนย์หน้าตัวใหญ่ๆในประเทศเราเนี่ยก็คือวรวุฒิศรีมะคะโค้ชสุพรรณนะพี่ทอมผมไม่เคยชอบพี่โย่งเล่นบอลเลยไม่มีความสวยงามแข็งทื่อเหมือนเสาโทรเลขแต่สถิติยิงประตูของพี่โย่งเนี่ยมันน่าทึ่งในไทยลีกยิงเกือบร้อยนะครับทีมชาติก็ยิงเยอะนะครับคือไม่รู้อ่ะเขาบอกว่าถ้าเป็นแมวคือคุณสมบัติคือคุณต้องจับหนูได้แค่นั้นเองศูนย์หน้าก็คือต้องยิงประตูได้นะครับไม่ต้องไปสนใจว่ารูปร่างหน้าตาสีของเขาจะเป็นยังไงหรืออะไรกันก็เหมือนทีมชาติอังกฤษนะมีใครนะตัวโย่งๆผอมเนี่ยพีเตอร์คราวช์ใช่ไหมพีเตอร์คราวช์โอ้โคตรเกลียดเลยเฮ้ยฝีมือคุณห่วยมากพีเตอร์คราวช์แต่ว่าคุณคือเหยาหมิงในวงการฟุตบอลตัวสูงอ่ะได้เปรียบชาวบ้านเขาอ่ะเมียสวยด้วยอ้าวเหรอเมียสวยเอ้าอีกทีมหนึ่งน้องพี่ทอมฮะครับเจ้าเหนียวพันโทวัชรกรอันธคัมภูนี่ไปเอาตัวเศษที่เขาทิ้งเหรออย่าไปใช้อย่างคล้ายคำอย่างนั้นไม่หมายถึงว่าคนที่ไม่เข้าระบบทีมของเขาเขาทิ้งนี่คือทิ้งของดีนะฮะคือมีของเกรด A บวกบวกอยู่เยอะไอ้ A บวกเลยโยนทิ้งไงใช่ไหมฮะก็คือดานิโลนี่แหละที่มาอยู่เมืองไทยมาอยู่กับบุรีรัมย์ได้เดือนเดียวอ่ะนะฮะพันโทวัชรกรอันธคัมภูหัวหน้าผู้ฝึกสอนอาร์มี่ยูไนเต็ดเผยว่าในขณะนี้นี่ทีมกำลังจะได้กองหน้าชาวบราซิลจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดรายหนึ่งมาร่วมฝึกซ้อมโดยคาดว่าน่าจะเป็นดานิโลโอลิไวราที่เพิ่งถูกยกเลิกสัญญาไป yeah. โดยดาวยิงวัย29ปีเพิ่งย้ายมาอยู่ในถิ่นไอโมบายสเตเดียมเมื่อวันสิ้นปี2558นะฮะแต่ทว่ากลับโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีในเกมอุ่นเครื่องที่แพ้จุดโทษให้กับออสตากัมพูชา3ประตูต่อ4แม้ว่าจะมายิงประตูแรกได้ในเกมนัดถัดมาที่เฉือนชนะโปฮังสตีลเลอร์2ประตูต่อ1แต่สุดท้ายก็ถูกยกเลิกสัญญาไปด้วยเหตุผลที่เล่นไม่เข้าระบบทั้งที่มาอยู่กับทีมได้เพียง1เดือนเท่านั้นทั้งนี้อาร์มี่ยูไนเต็ดมีผู้เล่นต่างชาติในทีม4รายนะครับก็ประกอบด้วยผู้รักษาประตูฮัสซันซันนี่ไคฮิราโนะนี่ตัวนี้ก็มาจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะราฟาเอลบอตตีแล้วก็เดนโก้คาปราลิชนะฮะก็ถ้าเผื่อได้ดานิโลมาก็จะเป็นรายที่5ครับดานิโลก็พี่ทอมก็ว่าก็อย่างนั้นอย่างนั้นน่ะนะฮะก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเผื่ออาร์มี่เอาไปใช้ประโยชน์ได้การชนะได้ดีก็ได้นะฮะเหนียวตอนนี้เป็นปีนี้เป็นโค้ชนะวัชรกรอันธคัมภูมีผู้ช่วยคืออดุลลือกิตนาอืมจุฬาเหมือนกันไอ้สวนกุหลาบหรือจุฬานะจุฬานะครับครับอ้าวนะครับมาว่ากันถึงโค้ชเฮงวิรากุลหลังจากที่เราได้เห็นไปแล้วนะฤดูกาลนี้เขามีการจับส่งจับสลากคู่ประเดิมสนามไปแล้วไทยโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกก็มีการออกมาทำนายนะครับเกจิอย่างโค้ชเฮงวิรากุลประธานเทคนิคชลบุรีเขาบอกว่าโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2016เนี่ยจะลุ้นแชมป์กัน4ทีมนะครับเขาบอกว่าสำหรับทีมของเขาก่อน
เขาบอกว่ามันก็ยากนะที่ชลบุรีจะคว้าแชมป์ลีกแต่ก็เป็นหนึ่งในสี่ว่ะขุมกำลังก็ต้องใช่สิกับทีมอื่นเนี่ยเพราะมีงบน้อยเพราะฉะนั้นคุณภาพผู้เล่นต่างชาติสู้กับหลายทีมไม่ได้ก็มองว่าปีนี้4ทีมที่ลุ้นแชมป์ได้แก่บุรีรัมย์นะครับ SCG เมืองทองแบงคอกยูไนเต็ดแต่ชลบุรีก็มั่นใจว่าท็อป4ต้องมีเรามองว่างี้นะต้องมีผมครับอยู่เป็นเนี่ยอยู่เป็นนะฮะแต่ว่าประธานเมืองทองเดี๋ยวจะเป็นน้าเฮงไปอยู่กับเทโรอ่ะเขาไปแถลงที่ไหนหรือเปล่านะประธานเมืองทองอย่างคุณพงศักดิ์ผลนันท์นะครับก็มองว่าการลุ้นแชมป์ปีนี้มันเปิดกว้างไม่ได้มีเมืองทองกับบุรีรัมย์เท่านั้นหรอกเพราะหลายทีมทุ่มทุนเสริมทัพเขาบอกว่าเขามอง5ทีม5ทีมเนี่ยนะครับได้แก่บุรีรัมย์เมืองทองนะครับชลบุรีสุพรรณบุรีสุพรรณสุพรรณนี่ได้ที่3เนี่ยปีแล้วอ่ะชลบุรีบางกอกกลาสแบงคอกเออ5 6ทีมเข้าไปแล้ว6แล้วประมาณนี้เหรอพี่ทอมมองว่ามีราชบุรีมีลุ้นฮะราชบุรีก็มีสนามเย่าใหม่ด้วยนะบรรยากาศคึกคักราชบุรีจะเหมือนเลสเตอร์เปล่าเล่นไปเล่นมาเอ้ยลุ้นแชมป์นะเอ้ยผลงานเขาดีนะราชบุรีนะคืออย่ามีช่วงไหนที่คุณแผ่วก็แล้วกันครับนะฮะถ้าแผ่วแล้วโอ้โหไปเลยนะแล้วก็ฤดูกาล2016เนี่ยพี่ทอมมองว่ามันไม่มีแล้วนะทีมไหนที่ถ้าแต้มห่างถึง10แต้มแล้วจะไล่ขึ้นมาทันเนี่ยไม่น่าแล้วนะนะครับนะฮะอ้าวไปว่าของที่พี่ทอมถนัดดีกว่าบอลประเพณีงานฟุตบอลประเพณีอาทิตย์หน้าธรรมศาสตร์จุฬาคสช.เรียกไปคุยแล้วนะครั้งที่71คสช.เรียกคุยแล้วคุยเรื่องไอ้นั่นใช่ไหมขบวนล้อเลียนการเมืองขบวนล้อเลียนการเมืองอันนั้นมันเป็นธรรมเนียมของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองของเขาคสช.คุณจะไปดับประวัติศาสตร์เขาเหรอเดี๋ยวโมโหอีกโมโหโยนของอีกไม่ไหวเขาล้อเลียนมันก็คือล้อเลียนน่ะ ใช่ไหมมันก็คือล้อเลียนน่ะ ใช่ไหมก็ทุกวันนี้ประชาชนประเทศชาติเจริญไหมล่ะหรูที่สุดในโลกไหมล่ะใช่ใช่ไหมรัฐบาลไหนรัฐบาลไหนเขาเด็กนิสิตนักศึกษาเขาล้อเลียนกันน่ะใช่ไหมหยิกแกมหยอกอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะปล่อยเข้าไปอย่ามาหยอก อย่ามาหยอกไม่ชอบโมโหโมโหแต่ตีสี่นะ ตื่นมาอ่านข่าวโมโหแล้ว อ้าวงานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์จุฬาเรียกว่าธรรมศาสตร์จุฬาเพราะว่าปีนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เขาเป็นเจ้าภาพเป็นครั้งที่71แล้วนะเตะกันวันที่13กุมภาพันธ์นะฮะแล้วเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยที่สมาคมธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะซึ่งเป็นเจ้าภาพงานฟุตบอลประเพณีครั้งนี้เนี่ยนะฮะจะเริ่มเวลา 14:00 น.เมื่อวันที่4กุมภาพันธ์เนี่ยเขามีการจัดแถลงความพร้อมก่อนการแข่งขันนะฮะสำหรับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นี่คุณสมชายภูลสวัสดิ์ผู้จัดการทีมเผยว่าปีนี้ถือเป็นการทิ้งทวนในการรับตำแหน่งผู้จัดการทีมของผมปีนี้เราจึงเตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่ทั้งโค้ชวังนะฮะโค้ชวังก็จากเพื่อนตำรวจจากชัยนาทสินะโค้ชโชคนี่โชคทวีพรหมรัตน์โค้ชทีมชาติไทยจะไปอยู่อะไรนะอุดรเหรออุดรนะฮะและน้องๆทีมชาติไทยทุกคนมีความตั้งใจและมั่นใจว่าเราจะชนะแต่อย่างไรก็ตามกีฬามีแพ้มีชนะ มาดูทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฮะมี2ผู้จัดการทีมนะฮะหนึ่งในนั้นคือคุณแป้งฮะ yeah. คุณนวลพันธ์ล่ำซำนะฮะอีกคนนี้ก็ทางก้าวสระบุรีอะนะฮะก้าวเฉยๆสิก้าวนะฮะซึ่งจริงๆอ่ะคนนี้คือคุณเนี่ยสารัตน์รัตนาวดีเป็นผู้สนับสนุนทีมจำจุรียูไนเต็ดอยู่ด้วยนะฮะก็เลยเป็นผู้จัดการทีมร่วมนี่เป็น2ปีแล้วนะที่คุณสารัตน์เขาอยู่เนี่ยนะฮะเขาเผยว่าถือเป็นปีแรกที่เข้ามารับตำแหน่งผู้จัดการทีมจุฬาปีนี้อันนี้หมายถึงคุณแป้งนะก็มีความตั้งใจอย่างเต็มที่ฮะซึ่งคนที่จะมาเป็นโค้ชของจุฬาปีนี้เนี่ยปีที่แล้วเนี่ยง้วนไงสุรชัยจตุรัพพงศ์ก็แพ้ไงแพ้ก็ไปสิก็ต้องให้คนที่เขาคนใหม่เขาเข้ามาหรือว่าคนที่ทำชนะ3สมัยอ่ะก็คือโค้ชอู๊ดฮะสัจจาสิริเขตนะซึ่งทำชนะ3ปีซ้อนเนี่ยกลับมาก็ไม่ได้หวั่นเรื่องตัวผู้เล่นของธรรมศาสตร์อย่างไรก็ตามมิตรภาพเป็นสิ่งสำคัญกว่า
ผลแพ้ชนะซึ่งเราชาวจุฬาพร้อมที่จะลงดวลแข่งกับธรรมศาสตร์เสมอยิ่งในปีหน้าเนี่ยจะครบ100ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเราก็จะเอาจริงอย่างแน่นอนนะสำหรับนักเตะของธรรมศาสตร์แน่มาดูกันหน่อยทั้งนั้นเลยมีใครบ้างบีนะครับชนินแซ่เอี๊ยะนะฮะประตูนะครับรัตนัยส่องแสงจันทร์ประตูตำรวจเนี่ยนะครับอดิศรพรมรักกองหลังโอลิมปิกอาทิตย์ดาวสว่างนี่นะครับอภิเชษฐ์พุทธาลมีตัวเก่าเลยสัญญาสิงห์มุ้ยก็ติดทีมชาติทุกชุดเหมือนกันวันเฉลิมยิ่งยงครับสารัตอยู่เย็นขวัญใจพี่ทอมโอ้โหเอาแย่นะฮะแมสซี่เจชนาทิพย์สงกรานต์เสนอีกต้องลงแน่นอนคนนี้อภิภูสุนทรพนาเวศนี่ตัวเก่าของธรรมศาสตร์ชาคริตบัวทองก็ยังอยู่ราชานนท์สิงห์คนยิง2ประตูปีที่แล้วครับผมชนานันป้อมบุปผานะครับโอ้แล้วมีเจ้ากอล์ฟอีกเหรอเนี่ยอดิศักดิ์ไรสอนอีกโอ้ยตายตายนะครับและนอกจากนี้ยังมีอัครชัยเสมาตั้งเจริญศิวกรเตียตระกูลและตัวอื่นอีกเพียบโอ้ยเพียบเลยโอ้ยมาอย่างหนักเลยดูของจุฬาฮะมีใครบ้างมีเจ้าติ่งฮะอดิศักดิ์ดวงศรีครับนี่เขาคู่แค้นกันกับราชานนท์สีนอกเลยนะตอนซ้อมอยู่ทีมเดียวกันนะถ้าเรือด้วยกันนะตอนซ้อมโดนราชานนท์สีนอกเตะก็ฟันบิ่นไปไม่รู้กี่ซี่นะฮะนี่เป็นผู้รักษาประตูอีกนะฮะนอกจากนั้นก็มีณัฐพงศ์ขจรมาลีประกาศสินแสนสุขเจ้ากิ๊บบางกิ๊บกิ๊บทริติโนนศรีชัยโอ้ยังได้อีกเหรอได้อยู่ได้นะเจ้าบิ๊กประวินวัฒน์บุญยงนี่จากบางกอกกลาสอภิวัฒน์ง้วนลำหินนี่แบ็คเบอร์8นะฮะตัวสูงใหญ่เลยกฤษกรเกิดผลนายฮะผู้รักษาประตูธรรมรัตน์แว่นมณีธรรมชาตินาคพันธ์วัฒนศัพท์เจริญศรีปิยชาติถามพันธ์ครับแมตช์นะฮะสมปองสอเลช้าไปเยอะอดุลหมื่นสมานบังดุลทิติพันธ์พ่วงจันทร์ครับพีระดลชำรัศมีอดิศักดิ์กานูนี่ไปอยู่เชียงใหม่แล้วไม่ใช่เหรอใช่นะครับปฏิพันธ์ปิ่นเสริมสูตรศรีครับแล้วก็สองพี่น้องตระกูลทาทองชัยนรงค์ทาทองวุฒิชัยทาทองชัยนรงค์นี่เมื่อวานผมยังเห็นลงให้เมืองทองเมืองทองนะนะฮะไพฑูรย์นนทดีเจ๋งฤทธิพรหวานชื่นนี่เจ้ายิ้มโอ้และสองตัวสำคัญหนุ่ยสราวุฒิมาสุบางกอกการ์ดกับหมายเลข14ลีซอแห่งธีรเทพวิโนไทยธีรเทพอยู่แบงคอกยูไนเต็ดก็ไม่ขี้ไก่นะครับน่าจะมาวัดทวงแชมป์คืนได้หรือเปล่าตัวผู้เล่นนี่เป็นรองธรรมศาสตร์แต่ว่าเรื่องของทีมเวิร์คผมว่าไม่เป็นรองเฮ้ยอุดทำทีมไม่เคยแพ้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าวิเคราะห์ที่น่าวิเคราะห์ครับนะฮะวันสำหรับการแข่งขันฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์จุฬาครั้งที่71จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่13กุมภาพันธ์2559ถ้าคุณเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถ้าคุณเป็นนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนั้นต้องไปดูที่สนามนะฮะจัดขึ้นที่สนามสุพัชราไสมีการจำหน่ายบัตรในราคา100บาทและ200บาทหมายถึงว่าคนทั่วไปก็สามารถซื้อได้ที่หน้าสนามสุพัชราไสเฉพาะในวันแข่งตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไปในขณะเดียวกันในวันที่12กุมภาพันธ์ก็คือก่อนวันแข่งเนี่ยวันศุกร์ดิบไงมีชื่อไหมก็เล่นโดมชลาจามจุริโรยไงไปเล่นหรือเปล่าไปต้องไปนะแต่ว่าปีนี้เขาแข่งที่ไทยญี่ปุ่นดินแดงนะฮะเล่นวันศุกร์นะครับเวลา3โมงเย็นเป็นต้นไปใครอยากไปเจอพี่ทอมจะไปเช็คบินตามทวงหนี้หรืออะไรเนี่ยโน่นนะฮะที่สนามไทยญี่ปุ่นอย่าไปสนามจุ๊บนะทุกปีเขาไปสนามจุ๊บไม่ใช่สนามจุ๊บไม่รู้รู้สึกเขาจะติดอะไรสักอย่างนะครับไทยญี่ปุ่นก็ดีโอเคนะครับแล้วก็วันที่13กุมภาพันธ์นะฮะพี่ทอมก็ไปเป็นโฆษกสนามด้วยฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ก็เป็นมาไม่รู้กี่ปีแล้วเจอแน่แล้วเดี๋ยวพอประกาศรายชื่อนักเตะจุฬาเอาให้กระหึ่มนะเสร็จเรียบร้อยขึ้นไปภาคอีกแต่ไม่รู้ว่าช่องอะไรช่อง11น่ะเขาถ่ายทอดอ่ะฟุตบอลประเพณีใช่ใช่ใช่เขาถ่ายทอดช่อง11นะครับอยากจะไปสัมผัสบรรยากาศฟุตบอลประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเนี่ยสักครั้งหนึ่งก็ร้อยสองร้อยบาทลองเข้าไปดูนะครับก็จะได้บรรยากาศคือมันไม่ได้แค่ฟุตบอลอ่ะมีเรื่องอื่นขบวนล้อการเมืองนะฮะแล้วก็มีเชิญพระเกี้ยวมีอะไรจุฬาคทากรมีโอ้โหเชียร์ลีดเดอร์สวยๆเอางี้ดีกว่าเติบโตขึ้นมาจากเชียร์ลีดเดอร์เนี่ยมาเป็นดาราเยอะแยะหมดน้องเต้าอย่างเงี้ยใช่ป่ะณัฐพรธรรมศาสตร์อะไรเงี้ยจุฬาธรรมศาสตร์จุ๋ยไงจุ๋ยไงจุ๋ยจุ๋ยจุ๋ยเป็นผีอยู่ตอนนี้วรัตยานั่นแหละนะฮะก็น่าดูฮะแล้วไม่ใช่อะไรเกมอย่างนี้เนี่ยสดกันทุกปีนะ
อัดกันไม่ยั้งทุกปีนะฮะเกมเดียวเลยครับนะฮะครับอ่ะนะก็ติดตามกันวันที่13กุมภาพันธ์ช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูเรื่องราวคำถามแฟนรายการถามไทยกันนะครู่ครับไทลักษ์รีโวปฏิวัติการทรงตัวด้วยช่วงล่างใหม่ DCS แกร่งยิ่งขึ้นระบบดูดซับแรงสะเทือนรองรับทุกสภาพถนนขับสบายนึบเหนือชั้นมั่นใจทุกการทรงตัวต้องไทลักษ์รีโวทุกหยาดเหงื่อทุกการฝึกซ้อมทุกการแข่งขันทุกก้าวของนักฟุตบอลไทยคือความมุ่งมั่นเพื่อความสุขของคนไทยเมืองไทยประกันภัยร่วมสร้างประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทยร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักเตะไทยทุกสนามการแข่งขันตัวแรงเหนือใครเร่งแซงเร้าใจด้วยเครื่องยนต์บลูคอร์เทคโนโลยีแห่งความแรงและความประหยัดใน Yamaha GT 125ใหม่ Yamaha GT 125 Feel Fast บาดใจไฮลักซ์รีโวปฏิวัติการทรงตัวด้วยช่วงล่างใหม่ DCS แกร่งยิ่งขึ้นระบบดูดซับแรงสะเทือนรองรับทุกสภาพถนนขับสบายนึบเหนือชั้นมั่นใจทุกการทรงตัวต้องไฮลักซ์รีโวสนับสนุนโดยไฮลักซ์รีโวรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนยิ้มได้เมื่อภัยมานะกลับมาสายเลือดบอลไทยฮะช่วงนี้ก็ให้แฟนรายการถามถ่ายกันมาเอาบีคนแรกเลยคนแรกคุณไรซ์มาเนี่ยบอกรัชานนท์สีนอกอยู่มาแล้วหลายสโมสรแต่ในหนึ่งฤดูกาลจะเล่นได้ดีที่สุดคือนัดที่พบกับจุฬาในบอลโอ้นี่เดี๋ยวอันนี้ตั้งใจที่จะบับอ่ะเนี่ยมาบับพี่ทอมเหรอจริงๆนะเพราะว่ารัชานนท์สีนอกเนี่ยเขาเตะเมื่อปีที่แล้วอ่ะครับใช่ไหมคือเขาอยู่ท่าเรืออยู่อะไรต่างๆเนี่ยสโมสรไหนนะยืมตัวเข้าไปอ่ะใช่ไหมฮะปตท.ป่ะไม่รู้ว่าผลงานอาจจะไม่ค่อยดีอ่ะแต่ว่ามาเล่นกับจุฬาเนี่ยโอ้โหซัดโอ้โหลูกโดยเฉพาะลูกสองนี่ตึ้งยิงไกลเลยนะโอ้โหเอาชนะจุฬาไปได้นะเอาอีกท่านหนึ่งฮะคุณวสิทธิ์อรุณชนะศรีเขาอะไรเนี่ยมีหลายข้อเลย1เทโรรออะไรอยู่ครับถึงไม่เปิดตัวสักทีรอว่าจะเล่นลีกไหนตอนนี้ชัดเจนแล้วไงไทยลีกไงนะแต่ว่าไอตอนที่รู้ว่าจะลงไปยามาฮ่าลีกวันเนี่ยรีบปล่อยตัวไปเยอะแยะเลยนะฮะเพิ่งแตกรังใช่ไหมแล้วตอนนี้เหลือใครอ่ะใช่ไหมฮะพ่อ2แล้วโค้ชคนใหม่จะใช้ใครครับเป็นโค้ชเซอร์เบียที่เข้ามาแล้วนะครับผมจำชื่อไม่ได้เคยมีดีกรีพาทีมในจอแดนเป็นแชมป์เอฟซีครับดีกรีก็เท่าเท่ากับโค้ชของเมืองทองคนที่แล้วอะดราแกนทลายิตอันนั้นเคยพาคูเวตเป็นแชมป์เอฟซีครับดีกรีแบบนี้สิน่าใช้ข้อ3แล้วอำนาจการตัดสินใจต่างๆอยู่ที่ใครคุณไบรอันหรือคนใหม่ที่จะเข้ามาถามบีก็คือคุณไบรอันเนี่ยนะฮะก็คือยังคงได้รับเกียรติให้เป็นประธานสโมสรแต่ว่าเขามีหุ้นเข้ามาซื้อทีมในหลายๆส่วนบางคนบอกว่าหุ้นนั้นเป็นเมืองทองไหมแกนนำอ่ะก็คือทายาทลูกชายของคุณวินะครับเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเมืองทองคือเขาเอากลุ่มเพื่อนของเขาที่ทำธุรกิจในกลุ่มของเขาเนี่ยเข้ามาซื้อหุ้นนะครับบางส่วนของเทโรก็จะมีอำนาจตัดสินใจร่วมกันในเรื่องของการซื้อนักเตะอะไรเงี้ยคนที่มาทำทีมก็รู้สึกว่ามีชื่อของคุณรณฤทธิ์ซื่อวาจาด้วยนะนะครับที่จะเข้ามาทำทีมเทโรในยุคใหม่เนี่ยนะครับแต่ไม่รู้อ่ะพี่ทอมบอกได้เลยว่าคือคุณไบรอันเนี่ย
แกตัดสินใจที่จะยกทีมไปให้แล้วใช่ไหมฮะแล้วทีนี้พอมาได้กลับมาโชคดีมากเลยมาเล่นไทยพรีเมียร์ลีกโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะฮะแกจะชักเข้าชักออกเนี่ยมันดูแล้วมันไม่ใช่สุภาพบุรุษนะเพราะฉะนั้นอำนาจการตัดสินใจแกเป็นประธานสโมสรก็จริงแต่ว่าแกก็ต้องยอมฮะต้องปล่อยให้การเป็นประธานแบบให้เกียรติให้เกียรติกันมากกว่านะครับอ้าวท่านต่อไปคุณมูซาชินะครับในอนาคตลีกจีนจะกลายเป็นอันดับหนึ่งของโลกได้ไหมครับน่าจะช่วยยกระดับฟุตบอลเอเชียได้มากจีนเนี่ยจะครองโลกใช่ไหมก็ทีมแจ๋วมีอะไรโอ้ยตอนนี้เนี่ยกวางโจเอเวอร์แกรนด์กวางโจเอเวอร์แกรนด์เนี่ยเขามีชื่อไทยเขาเนี่ยเต๋อเป่ากวางโจเอเวอร์แกรนด์เต๋อเป่านะฮะเต๋อเป่าเนี่ยเป็นหนึ่งในบริษัทในเครือของแจ็คมาโอ้โหมหาเศรษฐีผู้มาจากข้างถนนไอเนี่ยเว็บไซต์อะเว็บไซต์ไอแบบเอาผู้ซื้อผู้ขายมาชนกันอะอะไรนะของเขาเนี่ยนะของแจ็คมานี่แหละนะฮะแจ็คมามหาเศรษฐีผู้ที่เขาบอกว่าเขาเรียกว่าเป็นอะไรของเอเชียนะเป็นถ้า Apple เนี่ยก่อตั้งโดยใครนะสตีฟจ็อบนี่คือสตีฟจ็อบเอเชียคือแจ็คมาผู้นี้นะครับทีมในจีนกวางโจเอเวอร์แกรนด์สุดยอดแล้วนะครับยังมีอีกก็คืออย่างเจียงซูสันตี้เก่าหรือเดี๋ยวนี้เป็นเจียงซูซื่อหนิงซึ่งซื่อหนิงเนี่ยถ้าใครได้ไปจีนนี่คือห้างสรรพสินค้าที่มีสาขามากที่สุดในทุกมณฑลของจีนไม่ใช่รวยครับโคตรรวยผมจะบอกให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จะคุณไม่แปลกใจหรอกว่าเขาจะไปแชร์ตลาดนักเตะในยุโรปและจ่ายค่าเหนื่อยเป็นอันดับโลกพี่ทอมจะบอกอีกอย่างนึงนะฮะสองอย่างเลยจีนเนี่ยจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ย มีวิธีการในการพัฒนาฟุตบอลของตนเอง yeah. และเป้าหมายของเขาชัดเจนเลยคือเขาต้องการที่จะเป็นยักษ์ใหญ่ในวงการฟุตบอลของโลกในวงการฟุตบอลของโลกนะฮะเขามีการพัฒนาลีกภายในประเทศของเขาและพัฒนานักเตะศักยภาพนักเตะของเขาด้วยลีกภายในประเทศของเขาเนี่ยมันเคยมีการขายลิขสิทธิ์โทรทัศน์เนี่ยในเวลานี้เนี่ยนะฮะเพียงแค่440ล้านบาทต่อปีแต่ว่านับตั้งแต่ปี2018เขาจะขายในราคา 11,000 ล้านบาท25เท่านะฮะแล้วบีลองคิดดูสิเมื่อเงินเนี่ยมาลงขนาดนี้เนี่ยนะฮะมันจะต้องดึงดูดนักฟุตบอลที่ราคาแพงๆระดับโลกมาเล่นอีกมากมายนะฮะอันนี้เป็นมีวิธีการเขานอกจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็ไปสอบดูฮะในทวีปยุโรปซึ่งฟุตบอลดังอยู่ที่นั่นนะฮะเขาไปดูเขาไปพบว่าลีกดิวิชั่น2ของโปรตุเกลนะฮะกำลังเป็นนี่เป็นสินเยอะแยะทีมในโปรตุเกลเนี่ยอย่างพวกเบนฟิก้าพวกอะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะเขาเป็นสินถึงขนาดเยอะมากอ่ะ400ล้านยูโรอ่ะนะฮะดิวิชั่น2ทั้งดิวิชั่นเนี่ยแทบจะพังครึ่นเลยนะฮะเป็นนี่เป็นสินอะไรต่างๆจีนทำไงฮะจีนมีบริษัทผลิตไฟ LED ทุกวันนี้ที่เราใช้ LED อะไรต่างๆเนี่ยมาจากจีนทั้งนั้นจีนมีบริษัทหนึ่งฮะชื่อ LED Man หรือว่า LED Man นะฮะจีนเอาอันนี้ไปซื้อลิขสิทธิ์ไปซื้อลีกดิวิชั่น2ของโปรตุเกลนะฮะแล้วพ่วงสัญญาด้วยพ่วงสัญญาโดยเข้าไปซื้อลิขสิทธิ์อันนี้เนี่ยนะฮะเปลี่ยนชื่ อเป็นเลดแมนโปรลีกาอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ปีหนึ่งเนี่ยคุณจะต้องรับนักเตะสัญชาติจีนเนี่ยไปเตะในลีกของคุณเนี่ย10คนเอาผู้ช่วยโค้ชไปอีก3คนครับกระจัดกระจายอยู่ในสโมสร10อันดับแรกของลีกนี้นี่พวกสัญญาอย่างนี้แล้วลองคิดดูพวกนี้ได้ไปบ่มฟักไปอะไรต่างๆเนี่ยครับในลีกของยุโรปเนี่ยนะฮะ
แล้วต่อไปเนี่ยพอเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะกลับมาก็มาพัฒนาฟุตบอลของจีนนี่คือเป้าหมายของจีนนะที่ทำครับอ้าวท่านต่อไปคุณกล้าก้าวต้นคู่สุโขทัยนครปฐมตัดสินให้แข่งสนามกลางแต่ทำไมแบนแฟนบอลแถมถ่ายทอดสดก็ไม่มีแฟนบอลผิดหรือโปร่งใสหรือเปล่าครับคือผมจะไม่บอกว่าผิดหรือโปร่งใสหรือเปล่ามันก็ไม่ผิดแล้วก็โปร่งใสหรือเปล่ามันก็ยังไม่ได้เล่นกันผมจะใช้คำว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้เพราะต้องยอมรับนะครับว่าไม่ว่าคุณกล้าจะเป็นแฟนบอลของสุโขทัยหรือนครปฐมก็ตามว่าทีมของคุณทั้งสองทีมเนี่ยนะครับมันได้ทำให้ลีกของเราชะลอไปแล้วก็มีปัญหามากมายนะครับลากเข้าไปสู่ศาลสู่โรงสู่ศาลอะไรมากมายนะครับเพราะนั้นเนี่ยวิธีการที่ดีที่สุดที่จะกระทำได้ก็คือวิธีการนี้เพราะว่าคุณกล้าจะกล้าการันตีหรือเปล่าว่าสมมติว่าปล่อยให้แฟนบอลทั้งสองทีมเข้าไปในเกมที่มันเป็นชี้เป็นชี้ตายแบบเนี้ยแล้วคุณมีเรื่องมีราวกันมาเนี่ยแล้วถ้าเกิดคุณมีเรื่องกันอีกตีกันเรื่องอะไรก็ตามยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดคุณไม่พอใจคุณก็หาช่องจนได้ใช่ไหมใช่แต่พี่ธอมสงสัยตรงนี้ตรงที่ว่าคือพี่ธอมไม่ชอบใจตรงนี้มันไม่โปร่งใสหรอกก็นัดเนี้ยที่มันแข่งกันจริงๆอ่ะ9พฤษภาคมใช่นี่เดือนอะไรแล้วฮะ7เดือน8เดือนเข้าไปแล้วเนี่ยใช่นะฮะคุณเพิ่งจะมาจัดแข่งกันตอนนี้เนี่ยทำไมคุณตัดสินไม่ได้ก็ระเบียบก็มีไว้ชัดเจนว่ามันเป็นยังไงนะครับก็ไม่อยากจะพูดเพราะว่าหยิกเล็บก็เจ็บเนื้อกันผมว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดณปัจจุบันที่จะกระทำได้ให้หลีกมันเดินหน้าไปนะครับตรงนี้นี่เองตอบได้แค่นี้เอาอีกท่านนึงคุณชนทิชาสามัญรักนะครับพี่คิดว่าโควต้าเซียนในไทยลีกส่วนตัวผมคิดว่า3บวก1พอละไทยเราควรเน้นพัฒนานักเตะเยาวชนและส่งไปค้าแข่งต่างประเทศในอาเซียนเพื่อดึงเงินกับประเทศแบบญี่ปุ่นเกาหลีส่วนเรื่องการตลาดผมเห็นว่าฟานไดซันนี่ที่เล่นในสุพรรณอาร์มี่ก็ไม่เห็นจะมีแฟนบอลอินโดสิงคโปร์ติดตามไทยลีกเท่าไหร่เลยครับไม่ขยายความต่อแต่เห็นด้วยกับคุณชนนิชานะครับแบบนี้เหมือนกันอ่ะพอแล้วนะขอบคุณทุกคำถามทุกความเห็นนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาดูมีเกมฟุตบอลเกมไหนที่น่าสนใจโดยเฉพาะ AFC Champions League 2ทีมของไทยเราเมืองทองกับชลบุรีจะต้องไปแข่งในต่างประเทศสักครู่กลับมาครับไฮลักซ์รีโวปฏิวัติการทรงตัวด้วยช่วงล่างใหม่ DCS แกร่งยิ่งขึ้นระบบดูดซับแรงสะเทือนรองรับทุกสภาพถนนขับสบายนึบเหนือชั้นมั่นใจทุกการทรงตัวต้องไฮลักซ์รีโวทุกหยาดเหงื่อทุกการฝึกซ้อมทุกการแข่งขันทุกก้าวของนักฟุตบอลไทยคือความมุ่งมั่นเพื่อความสุขของคนไทยเมืองไทยประกันภัยร่วมสร้างประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทยร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักเตะไทยทุกสนามการแข่งขันตัวแรงเหนือใครเร่งแซงเร้าใจด้วยเครื่องยนต์บลูคอร์เทคโนโลยีแห่งความแรงและความประหยัดใน Yamaha GT 125ใหม่ Yamaha GT 125 Feel Fast บาดใจไฮลักซ์รีโวปฏิวัติการทรงตัวด้วยช่วงล่างใหม่ DCS แกร่งยิ่งขึ้นระบบดูดซับแรงสะเทือนรองรับทุกสภาพถนนขับสบายนึบเหนือชั้นมั่นใจทุกการทรงตัวต้องไฮลักซ์รีโวสนับสนุนโดยไฮลักซ์รีโวรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนยิ้มได้เมื่อภัยมา
กลับเข้ามารับชมสายเลือดบอลไทยครับอ้าว ช่วงนี้เรา ไปดูนะโปรแกรมฟุตบอลที่น่าสนใจมีอะไรน่าดีแน่นอนครับสัปดาห์หน้ายังคงเป็น AFC Champions League ในรอบเพลย์ออฟซึ่งเป็นรอบที่3ก่อนจะเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มยังคงเตะน็อกเอาท์นัดเดียวรู้เรื่องนะครับอังคารที่9กุมภาพันธ์นี่เป็นเวลาประเทศไทยนะครับฮวางซีเลอร์จากเกาหลีครับ พบฮานอย TNT ของเวียดนามนะครับเล่นที่เกาหลีนะครับอาริเลตยูไนเต็ดครับจะเล่นในบ้านพบกับชานตงเหลียวหนิงนะครับเล่นที่ออสเตรเลียครับอินมาสเตเดียมนะครับ FC โตเกียวครับรับการมาเยือนของชมบุรี FC ของไทยที่โตเกียวสเตเดียมญี่ปุ่นครับแล้วก็เซี่ยงไฮ้ SIPG ครับจากจีนเนี่ยจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดที่สนามเซี่ยงไฮ้สเตเดียมนะครับวิเคราะห์จอเกมก็ต้องดู2เกมนี้แหละที่ชลบุรีกับเมืองทองไปเตะเอาชลบุรีก่อนนะฮะชลบุรีไปเยือน FC โตเกียวที่ประเทศญี่ปุ่นในวันอังคารที่9กุมภาพันธ์คิกออฟตรงกับเวลาในประเทศไทย 17:30 นี่แข่งกันที่โตเกียวสเตเดียมนะสถิตินี่ชลบุรีพบกับทีมจากเจลีกมาแล้ว3ครั้งในปี2008ในรอบแบ่งกลุ่มเสมอกับกัมบาโอซากะ1-1และแพ้0-2และปีที่แล้วในรอบเพลย์ออฟบุกไปแพ้คาชิวะเรโซในช่วงต่อเวลา2-3ครับมาดูทีมโตเกียวนะฮะทีมอันดับ4ของเจลีกลงเล่น AFC Champions League เป็นครั้งที่2หลังจากครั้งแรกเมื่อปี2012นี่ผ่านเข้าถึงรอบ16ทีมสุดท้ายปีนี้ได้เปลี่ยนโค้ชจากมาซิโมฟิคาเดตี้กุนซืออิตาเลียนมาเป็นฮิโรชิโจฟุกุอดีตกุนซือของทีมเมื่อปี2008-2010นอกจากนี้ FC โตเกียวยังเคยเรียกวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญกองกลางดาวรุ่งของชลบุรีไปทดสอบฝีเท้าด้วยเมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เซ็นสัญญาไปร่วมทีมนะครับผู้เล่นคนสำคัญก็มีฮาแดซองห้องเครื่องของทีมชาติเกาหลีใต้ที่เพิ่งย้ายมาร่วมทีมในปีนี้เรียวอิจิมาเอดะกองหน้าระดับตำนานของเจลิกวัย34ปีที่ยิงไปแล้ว163ประตูโอ้โหและแผงหลังที่เป็นจุดเด่นของทีมชุดนี้ที่ช่วยให้ทีมเป็นทีมที่มีเกมรับดีที่สุดในอันดับ3ของลีกประกอบด้วยมาซาโตะโมริชิเกะเซเตอร์ฮาฟกัปตันทีมที่ติดทีมชาติญี่ปุ่นไปแล้ว30นัดยูเฮโตคุนากะแบ็คขวาจอมเก๋าวัย32ปีและยูอิจิมารุยามะที่เพิ่งถูกเรียกไปติดทีมชาติรวมถึงดาวรุ่งอนาคตไกลของวงการญี่ปุ่นโชยะนากาจิมะตัวรุกทีมชาติชุดคว้าแชมป์เอเชีย U23 พร้อมกับรับรางวัล MVP ของทัวร์นาเมนต์มาได้ด้วยครับนะดูของชลบุรีมั่งชลบุรีนะครับผ่านเข้ารอบมาด้วยการชนะย่างกุ้งฮือจับ 3-2 ช่วงต่อเวลาการเล่นทัวร์เอเชียในชลบุรีตกรอบเพลย์ออฟมาตลอดนะครับใน3ฤดูกาลหลังสุดเกมนี้ต้องออกไปเยือนท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็นจริงๆก็จะเป็นปัญหานักฟุตบอลไทยอ่ะนะฮะและจำนวนแฟนบอลเจ้าถิ่นมีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับ2เจลีกครับ 28,000 คนเพียบเลยนะฮะและน่าจะได้ประโยชน์จากวรชิตบ้างที่เคยไปทดสอบกับโตเกียวนะครับขณะที่สภาพทีมเกมเนี่ยชลบุรีผู้สาประตูยาน่าจะยังคงใช้ธนชัยหนูราดลงเฝ้าเสานะครับกองหลังชุดเดิมจากรอบที่แล้วนำโดยสิทธินันท์ผู้หอมกับแอนเดอร์สันดอสซันโตสครับแดนกลางมีนรงจันทร์เสวกประกิตดีพร้อมคิมซอนโฮปกเก้าอนันต์รวมถึงวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญที่ให้เลือกใช้งานส่วนเกมรุกก็มีนูรุนสียานเกนครับเลโอนโดสอัสมเซาและโรดิโกเวจาริโอโดยเจ้าก้องเกิดฤทธวีการน่าจะลงเป็นทีเด็ดเหมือนในเกมที่พบกับย่างกุ้งเกมนี้พี่ทอมบ้าพี่ทอมเอาจริงๆแบบว่าไม่ต้องเกรงใจใครนะพี่ทอมว่าชลบุรีไม่น่าเหลือนะต้องโดนฮะในเกม90นาทีนะสู้ไม่ได้หรอกชลบุรีเนี่ยมีจุดอ่อนจากเกมนัดแรกที่ผมเห็นคือกองหลังเนี่ยนะครับช้าแล้วก็ขาดสมาธินะครับเวลาถูกคู่ต่อสู้รุกสวนเข้ามาซึ่งแบบนี้มันเป็นทีเด็ดของ FC โตเกียวเขานะครับผมก็คิดว่าไม่ต้องลุ้นไปถึงต่อเวลาไม่เหนื่อยนะครับก็คือตายในเวลาครับผมสำหรับชลบุรีนะครับอากาศหนาวด้วยนะฮะเอาไปดูอีกคู่หนึ่งเซี่ยงไฮ้ SIPG จากจีนฮะเปิดเซี่ยงไฮ้สเตเดียมต้อนรับเมืองทองยูไนเต็ดของไทยก็แข่งวันอังคารเช่นเดียวกันนะฮะวันที่9กุมภาพันธ์คิกออฟเวลา 18:30 นี่ตรงกับประเทศไทยนะฮะสถิติเมืองทองเคยพบทีมจากจีนมาแล้ว2นัดคือกวางโจวเอเวอร์แกรนด์ในรอบแบ่งกลุ่มเมื่อปี2013แล้วก็แพ้ไปทั้ง2นัดเซี่ยงไฮ้นี่ลงเล่นถ้วยเอเชียเป็นครั้งแรกหลังจากได้รองแชมป์ Chinese Super League มีเจ้าของทีมคือเซี่ยงไฮ้ International Port Group หรือ SIPG
กลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่ท่าเรือเมืองเซี่ยงไฮ้ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 29,000 ล้านเหรียญสหรัฐทำให้สามารถดึงสเวนเยอรันเอริกสันอดีตเฮดโค้ชทีมชาติอังกฤษเข้ามานั่งเป็นกุนซือโดยมีค่าเฉลี่ยแฟนบอลอยู่ที่ 26,000 คนต่อนัดนักเตะคนสำคัญก็คือผู้เล่นต่างชาติคิมจูยองเซนเตอร์ฮาฟทีมชาติเกาหลีดาริโอคอนก้าโอ้ตัวนี้ตัวสำคัญเป็นเพลย์เมคเกอร์อาร์เจนตินาอดีตนักเตะของกวางโจวที่เคยมีค่าเหนื่อยสูงติดอันดับโลกและยังเคยยิงใส่เมืองทอง2ประตูในการพบกับในการพบกันในรอบแบ่งกลุ่มเมื่อปี2013นะครับนอกนั้นก็มีกิยานอาซาโมอาศูนย์หน้าทีมชาติกาน่าที่เคยผ่านลีกระดับยุโรปมาแล้วกับทั้งอูดิเนเซ่และซันเดอร์แลนด์รวมถึงเป็นดาวเด่นจากฟุตบอลโลก2010ก่อนจะมาคว้าดาวซันโวใน AFC Champions League เมื่อ2014สมัยเล่นให้กับอัลไอน์และย้ายมาเซี่ยงไฮ้เมื่อเล็ก2ฤดูกาลที่แล้วโดยยิงไปทั้งสิ้น4ประตูมีอีกตัวหนึ่งเอลเคซันหอกชาวบราซิลที่กวางโจเอเวอร์แกรนด์ยอมปล่อยตัวมาให้ฤดูกาลนี้หลังจากยิงให้กวางโจไปทั้งหมด76ประตูจากการลงสนาม111นัดคว้าดาวซันโวชายนิสซูเปอร์ลีก2013และ2014ในขณะที่นักเตะจีนก็มี3มิดฟิลด์ตัวทีมชาติก็คือไคอ้วยคังยู่ไห่ที่น่าจับตามองอีกคนก็คืออูเล่ตัวรุกหมายเลข7ดาวซันโวสูงสุดของนักเตะจีนเมื่อปีก่อนรวมถึงซุนเสียงแบ็กซ้ายกัปตันทีมชาติโทษเป็นแบ็กเป็นกัปตันทีมฮะวัย35ปีอดีตนักเตะของ PSV Eindhoven ดูของเมืองทองบ้างเมืองทองนะครับอันดับ84ของเอเชียจากการจัดอันดับของ AFC ก็ผ่านเข้ารอบมาแบบชลบุรีคือจับมากเลยก็คือเตะจุดโทษนะครับชนะมาได้ชนะยาโฮนะครับเกมนี้ต้องออกไปเยือนอากาศหนาวเหน็บเช่นกันครับที่จีนนะครับเป็นอุปสรรคสำคัญรวมถึงระบบทีมต้องปรับจูงกันอีกเยอะส่วนสภาพทีมนะครับมุ้ยธีรศิลป์แดงดามีข่าวว่าจะไม่เดินทางไปเซี่ยงไฮ้เพราะการเจ็บหลังคือเอาปล่อยลงไปในเกมเจอยาโฮนะครับกะเผด็จศึกมุ้ยไม่สมบูรณ์จริงๆครับหลังจากแต่งงานมาเนี่ยร่างกายไม่ดีอันนี้แฟนบอลไม่ค่อยพอใจน้ำแบนมากนะครับและยังต้องเช็คใบโอนย้ายของฟาบิโอโซดอนเนลัสนะครับกองหลังตัวใหม่อีกครั้งหนึ่งว่าจะเล่นได้เปล่าผู้เล่นที่ลงสนามครับกวินเฝ้าเสากองหลังนำโดยเอาอาโอยากิอาโอยามะนะครับธนบุญเกษารัตน์พีรพัฒน์โนชยาแดนกลางก็มีเจ้าตังสารัตน์อยู่เย็นครับที่พันพ่วงจันทร์ชนาทิพย์สงสินส่วนเกมลุกเป็นเคลตันซินวาจูเนียร์เนเกาและชนานันป้อมเอาให้พี่ทอมเดานะคือเมืองทองกำลังจะเจอกับทีมน้องๆของกวางโจเอเวอร์แกรนด์ก็ตัวมาจากนั้นทั้งนั้นน่ะแล้วลองคิดดูว่าจะขนาดไหนแล้วจะพอเซี่ยงไฮ้แล้วก็ไม่พร้อมด้วยนะและแบนก็ยังเซตทีมอะไรต่างๆยังไม่ลงตัวนะฮะพี่ทอมก็ว่าเมืองทองยูไนเต็ดน่าจะจบเส้นทางที่รอบนี้นะบีว่าไงก็เมืองทองยังไม่มีความพร้อมที่จะเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มต่างจากเซี่ยงไฮ้โดยสิ้นเชิงตัวผู้เล่นก็ผิดกันแล้วก็ไม่ได้เล่นในบ้านด้วยไม่มีอะไรมุมในเหลี่ยมไหนที่ผมจะมองว่าเมืองทองจะพลิกล็อกชนะได้เลยยันก็ไม่อยู่ด้วยแพ้ประมาณ 2-0 นะครับเกมนี้ก็จะสิ้นสุดทั้ง2ทีมก็ค่อยไปลุ้นบุรีรัมย์ในรอบแบ่งกลุ่มในสัปดาห์ต่อๆไปกันแล้วกันนะครับก็ชมและเชียร์ทีมสโมสรจากไทยนะทั้งที่บางทีเราอาจจะวิพากษ์วิจารณ์ว่าโอกาสที่จะชนะนั้นไม่มีได้นะฮะแต่ว่าก็หวังไว้ลึกๆแล้วกันนะครับดูให้เป็นเกมดูให้สนุกอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันเมาแล้วอย่าขับอย่าอัพอย่าแล้วอย่าดูหนังโป้ด้วยนะสายเลือดบอลไทยได้นำเสนอเนื้อหาสาระมาอย่างครบถ้วนแล้วครับวันนี้บีบางปะกงวรเทพมาโพคาและพี่ทอมกสิติกมลนาวินรวมทั้งทีมงานเอ็มคอนวันลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสินเจียวีสินีวัชชัยครับสวัสดีครับ